Thailand มี TikTok แล้วนะรู้ยังกดติดตามเลยสนใจลงโฆษณากับทีวี Thailand ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook อาตมาได้ยินว่าวัดเซาหลินจะจัดชุมนุมชาวยุทธเพื่อเลือกเฟ้นเจ้ายุทธภพอาตมาขอเสนอตัวนำ72วิชาวัดเซาหลินประมือกับชาวยุทธจงหยวนเองได้ซื้อไม่ใช่คนในวัดท่านอ้างว่ารู้72วิชาของวัดเซาหลินถูกต้องวัดเซาหลินร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครเรียนครบ72วิชาบรรดาผู้ทรงศีลมีอยู่คนเดียวเรียนได้แค่13วิชาแต่ท่านราชครูพูดเช่นนี้เป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่าท่านราชครูอาตมาถ้าไร้ฝีมือมีหรือจะกล้าโอ้อวดให้ขายหน้าฮ่องเต้เป่าติ้งฮันต้าหลีเคยสงสารว่าท่านเชี่ยวชาญวิชาดัชนีกลางไต้ซื้อเคยร่ำเรียนมาจริงเหรอจริงอย่างที่ว่าสิทธิ์ผู้น้องข้าเยียนเฟยเคยไปจำวัดที่ตาลีเขาตายด้วยวิชาดัชนีกลางคงจะเป็นฝีมือของท่านละกระมังใช่หรือไม่ใช่แล้วตอนนั้นอาตมาได้ใช้ดัชนีกลางขอคำสอนสั่งจากไต้ซือเยียนเฟยแล้วไต้ซือเยียนเฟยพ่ายแพ้ฝีมือของข้าเองไต้ซือเป็นแค่การประลองยุทธเพื่อแลกเปลี่ยนวรยุทธทำไมต้องลงมือฆ่าด้วยมันเป็นเรื่องสุดวิสัยดัชนีเทพเป็นวิชาของไต้ซือเหยียนเฟยนี่แหละพลังวัดน่าจะเทียบเท่ากับอาตมาแต่นึกไม่ถึงไต้ซือเหยียนเฟยมีพลังวัดที่อ่อนหัดไต้ซือท่านรอบฆ่าเขามากกว่าสิทธิผู้น้องคงจะเผลอไผลไม่ทันระวังจึงถูกเจ้าข้าตายอย่างนั้นละมั้งองเจินหนานได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุยืนยันว่าไต้ซือเหยียนเฟยตายด้วยดัชนีกลางของท่านหากเป็นการพลั้งมือทำร้ายจริงๆแล้วทำไมต้องทำลับๆล่อๆกันด้วยเล่าไต้ซือทั้งหลายเมื่อเอาคำพูดคนอื่นมากล่าวหาข้าข้าก็ไม่จะไม่ต้องแก้ตัวแล้วไต้ซือท่านคือฆาตกรตัวจริงจำเริญจำเริญไต้ซือเหยียนเฟยเป็นพระวัดเซาหลินต้องมาถูกท่านฆ่าดังนั้นวันนี้เราต้องขอความเป็นธรรมให้เขาเฮ้ยคนที่ขอความเป็นธรรมก็คือข้านี่แหละท่านพูดอะไรสิทธิผู้น้องของข้าเทียนหมอหนี13ปีก่อนมาศึกษาพระธรรมแต่ก็กลับถูกท่านกักขังตัวเอาไว้ข้ามาวันนี้เพื่อขอให้ท่านปล่อยตัวเขาอาตมาอยากจะให้สิทธิผู้น้องท่านมาพบท่านเบิกตัวเทียนหมอหนีเบิกตัวเทียนหมอหนีอาจารย์ครับอาจารย์ครับทำไมต้องซื้อเทียนหมอหนีที่ได้ถูกขังไว้ในวัดล่ะครับอาจารย์ครับ12ปีก่อนเทียนหมอหนีเดินทางมาศึกษาพระธรรมแต่ก็เขาแอบลอกก็ไม่ลอกกันไปเผยแพร่พุทธศาสนาของเราก็เป็นเรื่องที่ดีนี่นะแล้วทำไมท่านเจ้าอาวาสถึงไม่เห็นชอบด้วยล่ะครับถูกต้องเจ้าอาวาสต้อนรับเขาจัดที่พักที่ข้างๆหอเก็บคัมภีร์เซาหลินพร้อมทั้งส่งคนเพื่อลอกพุทธธรรมให้กับเขาแต่ความจริงเขาไม่สนใจพุทธคัมภีร์เลยหรือว่าเขามาวัดเซาหลินเนี่ยเพื่อขโมยคัมภีร์ยุทธอย่างนั้นเหรอใช่แล้วอาจารย์เสียนตู้ผู้ดูแลหอคัมภีร์จับได้ว่าเทียนหมอหนีลอบเข้าไปข้างในเพื่อคัดลอกคัมภีร์ยุทธเมื่อจับได้ขังคาเขาก็ขังเขาไว้12ปีเทียนหมอหนีมาแล้วสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่สิทธิ์พี่สิทธิ์น้องสิทธิ์น้องจะเป็นยังไงบ้างสบายดีเหรอสบายที่ไหนท่านเจ้าอาวาสวัดเซาหลินต้อนรับกันแบบนี้จับเขาขังไว้ท่านตัดสินความกันเองใช่ไหมได้ได้ซื้อเสียนอธิบายให้ราชครูเขาทราบครับ
เทียนหมอหนีมาลอบพุทธธรรมแต่ตกดึกเขาลอบหอคัมภีร์คัดลอบคัมภีร์วัดเสาหลินและรอดนำลงจากดอยไปเราจับได้ขนังคาเขาจึงลงโทษเขาตามกฎจับเขาขังเอาไว้ในวัดถูกต้องเจ้าวาดเรียกประชุมคณะสงฆ์เราต่างลงความเห็นกันว่าคัมภีร์ยุทธที่อาจารย์เสียนเหนินเขียนขึ้นห้ามไม่ให้ใครนำออกไปแพร่พลายนอกวัดจึงจับตัวเทียนหมอหนีคนของท่านขังไว้ในวัดเจ้าหลินทั่วคราว12ปีเสียดายเรารู้ช้าจึงมีคำพียุทธบางส่วนถูกส่งไปเมืองถูกกัวจนทำให้สิทธิ์น้องของเราถูกคนป่าเถื่อนเข็นฆ่าตายท่านไต่ซื้อพูดเช่นนี้หมายความว่ายังไงท่านราชครูไม่น่าถามคำนี้เลยเจ้าสั่งให้สิทธิ์ผู้น้องมาขโมยคำพียุทธท่านจึงได้ศึกษาดัชนีกลับมาฆ่าสิทธิ์ผู้น้องเหยียนเฟยเป็นเรื่องน่าขำที่สุดวรยุทธเซาหลินมาจากปรมาจารย์ตักหม้ออินเดียวรยุทธของอินเดียเผยแพร่มาเมืองถูกกลัวไม่ได้หรือไงอาตมาเรียน72วิชาเซาหลินเพราะมันอยู่เมืองถูกกลัวมานับร้อยปีข้าจึงสงสัยอยู่ว่าวรยุทธของวัดเซาหลินน่ะพวกเจ้าเป็นคนไปขโมยมาจากเมืองถูกกัวหรือไม่ข้ายังสงสัยอยู่จริงด้วยเราไม่ได้ขโมยท่านหากเช่นผู้ขโมยวัดเซาหลินเหยียดหยามต่างชาติแท้จริงเซาหลินขโมยวิชาเข้ามาหน้าขายหน้าสิ้นดีอยู่สามหาวเดียวนี่มัดสยบพยักษ์ฝ่ามืออรหันต์ครับพี่ขอบคุณขอบคุณมากวรยุทธวัดเซาหลินเป็นของปรมาจารย์ตักหม้อก็จริงอยู่แต่ยุลายสวรรค์หมัดสยบพยักษ์รวมทั้งฝ่ามืออรหันต์เราเหล่าอาจารย์เป็นผู้คิดค้นขึ้นมาแต่ไม่ทราบว่าท่านราชครูไปเรียนมาจากไหนเจ้าวาดพูดเช่นนี้ง่ายดีนะหากเป็นของเจ้าจริงมีหลักฐานอะไรไหมล่ะไต่ซื้อเสียนทงนำหลักฐานมาให้เขาครับคำพีนี้เป็นอาจารย์รุ่นก่อนเขียนมาร้อยปีท่านราชครูลองตรวจสอบดูเชิญราชครูเจ้าวาดอาตมาเคยอ่านคัมภีร์เป็นภาษาบาลีของทั้งสามเล่มนี้ความหมายก็ตรงกับคัมภีร์แปลเป็นฮั่นคัมภีร์สามเล่มนี้เขียนด้วยภาษาฮั่นมิได้แปลมาจากภาษาอื่นทำไมถึงได้กล่าวเช่นนั้นงั้นเหรอแต่อาตมาจำได้คัมภีร์ยูไลสวรรค์ที่เป็นภาษาบาลีตอนหนึ่งเขียนว่า南无来老师，我以甘以圣，我罗波给师团。และเป็นภาษาฮั่นก็คือนอนหลับไม่ปิดตาเนื่องจากวาวุ่นจึงไร้สมาธิท่านเจ้าว่าอาตมาแปลผิดไหมที่ท่านราชครูพูดมาตรงกับความหมายของยุลัยสวรรค์ใกล้เคียงมากนอนหลับตาไม่ปิดเนื่องจากว้าวุ่นจึงไร้สมาธิยามฝึกต้องสงบนี่เป็นเคล็ดวิชาฝึกยุลัยสวรรค์ที่ท่านว่าท่านเจ้าวาดอาตมาพูดถูกหรือไม่เลื่อมใสท่านราชครูอ่านเที่ยวเดียวก็จดจำแม่นเป็นคนที่หายากจริงๆ
โอ้ไต่ซื้ออาศัยความจันทร์ล้ำเลิศนี่เองเหรอน่านับถือน่านับถือมากซ้ำแปลเป็นบาลีอีกท่านราชครูไม่เพียงจะไร้เหตุผลนะยังเป็นคนหน้าหนาอีกในแผ่นดินนี้ไม่มีใครเทียบท่านใดแน่พวกเจ้าเก่งนะตอนนี้ยัดเยียดอาตมาเป็นขโมยข้าจะพิสูจน์ว่าข้าคือผู้ลึกซึ้ง72วิชาที่แท้จริงวิชาจีวรฟาดมันโปรดสั่งสอนด้วยแปลกเหลือเกินทำไมดูแล้วที่นี่เหมือนอาตมาเพิ่งรู้เหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่ที่เรียนรู้มาในสายตาราชครูคงจะต่ำต้อยมากวัดเสาหลินยังต้องศึกษาอีกนานราชครูเชิญได้สิทธิ์พี่เรากลับกันเถอะจำเริญจำเริญท่านเจ้าวาดถ่อมตัวเหลือเกินมียอดฝีมืออยู่มากมายข้ายังไม่ได้ศึกษาเลยจะรีบร้อนไล่ข้าไปไหนไปซื้อท่านขโมยวรยุทธวัดเสาหลินเราอ่ะนี่จะมาอวดฝีมือให้เราเห็นเพียงแค่นี้ท่านก็ได้หน้ากลับไปแล้วทำไมต้องบีบคั้นเราอีก แม้เราเป็นผู้ถือศีลแต่ก็เรียนวรยุทธ์การแลกเปลี่ยนความคิดมันผิดตรงไหนนี่บรรจครูประสงค์เช่นนั้นเราจะทำตามคำชี้แนะแลกเปลี่ยนวิชากับท่านตั้งค่ายกลพรองปราบมารเดี๋ยวนี้วัดเสาหลินมีชื่อเสียงโด่งดังมานานใช้วิธีหมาหมูงั้นเหรอข้าขอเสนอเรามาสู้กันตัวต่อตัวแพ้ข้าจะไปได้งั้นอาตมาเสียทงขอคำแนะนำจากราชครูไป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 หัวหน้าคณะกุฏิตักหม้อมีแค่นี้เองวัดเสาหลินเนี่ยสิ้นคนดีแล้วเหรอทางที่ดีวัดเสาหลินถอนตัวไปซะจากรุทธภพซะพวกไต้ซื้อแยกย้ายกันไปทุ่งดงตามป่าเขาหลบหน้าหลบตาไปซะเหี้ยจามเกินไปเพื่อชื่อเสียงนับพันปีของเสาหลินอาตมาขอเอาชีวิตคำจุนสิ่งมีค่านี้ไว้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรฝ่ามือของเจ้าเมื่อครู่เนี่ยทำไมถึงมีพลังมากมายนะเมื่อครู่นี้สิเห็นโจรตัวจึงทุ่มกำลังเข้าขัดขวางแล้วก็เห็นว่าเขาไม่ได้ใช้วิชาเสาหลินเลยเอ้ยลุงจีน้อยถ้าไม่ใช่วิชาวัดเสาหลินงั้นข้าใช้วิชาอะไรแบบนี้เท่ากับสมประมาทเจ้าอาวาสนะเลวไรท่านจะอาวาสของข้าใช้จีวรสยบมารวิชาของวัดเสาหลินแต่ว่าท่านใช้วิชาของถงเหลาเราฝ่ามือมหาเทพไปละฝ่ามือมหาเทพถูกแล้วครับ
วิชาที่ไต้ซื้อนอกด่านใช้มาอยู่ไร้สวรรค์มัสยพยักษ์ฝ่ามืออรหันและนางฟ้าโปรดดอกไม้ล้วนแต่ใช้พลังงานมหาเทพทั้งนั้นเลยแม้ท่าทางจะเหมือนแต่จริงๆแล้วเป็นของลัทธิเต๋าตะหากไม่เป็นความจริงไต้ซื้อทั่ววัดเซ่าหลินไม่มีใครสักคนที่อ่านเรื่องนี้ออกหลวงจีน้อยภาษาเจ้าอ่านกระบวนท่าข้าได้ยังไงกันน่ะเจ้าอาวาสก็ได้ซื้อหลายท่านใช้วิชาวัดเซ่าหลินและใช้พลังวัดพุทธโดยแท้พุทธเต๋าต่างกันคนนอกหมอได้ชัดกว่าเจ้าดีอาตมาจะใช้วิชาเซ่าหลินอบรมหลวงจีนเช่นเจ้าสีกาไว้หมวดสมตำชาสิ้นลีทุยเฮ้ยสุดที่เฮ้ยบ้าจริงๆเลยนายท่านไม่ต้องเรียกแล้วหยุดนะจับเทียนหมอหนีไปขังปล่อยข้าไม่เอาปล่อยข้าสิปล่อยข้าก็ไม่เอาไม่อยากถูกขังปล่อยข้าสิจริงๆจริงๆปล่อยเถอะนี่เลยกลับเถอะเหลวไหลเซ่าหลินเป็นพุทธสถานผู้หญิงเข้านอกออกในได้ยังไงแต่ท่านช่วยจะไว้นะพระเจ้าหยุดเนอะสิทธาผิดไปแล้วครับเรื่องทั้งหมดพระบังเอิญได้โปรดลงโทษสิทธาครับนายท่านนายท่านมันต้องรับโทษนะหรือยิ่งกองกันเถอะหน้านะพระจะให้คนได้ไหมไปสิดีจิโก้ยังอยู่ในโลกไปซิปล่อยทุกอย่างนะกลับกลับเถอะนายนายนะกลับเถอะค่ะถึงว่าละสิหากใต้สุวัสดิ์หลินมีฝีมือทำไมต้องให้นายท่านเราบอกไปจริงของท่านบังอาจมากไม่ทราบว่าสีกาทั้งสี่นี่เป็นใครทำไมถึงบุกเข้ามาในวัดเซ่าหลินเราเราสี่พี่น้องเป็นสาวกอยู่ในหลิงจิ้วกงแล้วเราก็เป็นห่วงชีวิตของนายเราเราเข้ามาเพื่ออารักขาท่านน่ะจริงด้วยจริงด้วยอารักขาท่านกลายเป็นเจ้าสำนักหลิงจิ้วกงเมื่อไหร่เรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้แหละครับข้ารับวิชาหันษาจากอาวุโสทั้ง3คนเอาไว้หมดเลยแล้วก็ได้เป็นเจ้าสำนักข้าเป็นนายใหม่ของพวกเขาแล้วยังมีความสัมพันธ์ชายหญิงกับสาวซีเซียด้วยครับท่านเจ้าอาวาสอยู่วัดเซาหลินมานานแต่ฝึกวิชาแค่พื้นฐานด้วยวรยุทธ์เซาหลินที่เขามีไม่สามารถเอาชนะหมอจื้อได้ไม่ได้รับอนุญาตจากท่านต้องไปฝึกวิชาของสำนักอื่นสัญญาภาษีกาเข้ามาในวัดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงสีจูมีโทษหนักเลยครับสิทธิ์อบรมไม่ดีจึงมีสิทธิ์นอกคอกเช่นนี้ลงโทษสิทธิ์นะครับฝีมืออย่างเจ้าน่ะแค่ชั้นปลายแถวมีปัญญามาเป็นอาจารย์นายก็เหรอไม่มีจริงจริงเนอะใช่แล้วใช่หยุดนะสีกาทั้งสี่นี่คือคณะวินัยเซาหลินขอให้สีกาทั้งสี่รักษามารยาทกันหน่อยฮะแล้วสิพี่ต้องคุยกันเกี่ยวอะไรกับเจ้าล่ะไม่ได้ไม่ได้ก็อย่าเสียมารยาทนะท่านจะเอาว่าครับพวกเขาทั้งสี่น่ะเติบโตอยู่ในหลิงจิ้วกงจะได้ไร้มารยาทเขาปลอมตัวเข้ามาในวัดเนี่ยเพื่อทำหน้าที่อารักขาสิทธิ์ครับแม้แต่ตัวสิทธิ์เองน่ะก็ไม่ทราบมาก่อนว่าเขาจะมาท่านจะเอาว่าครับพวกเขาไม่รู้กฎน่ะจึงได้หลงทำผิดไปโปรดอภัยให้พวกเขาด้วยเถอะครับท่านจะเอาว่าพวกนางไม่ตั้งใจฝืนกฎแต่เขาทำหน้าที่บ่าวที่ดีคือจะต้องอารักขานายของเขาถือว่าอนุโลมได้นะครับ
เอาเถอะท่านเจ้าอาวาสไม่เอาผิดพวกเจ้าแล้วเชิญศิกาทั้งสี่ออกไปจากห้องนี้ก่อนเชิญนี่พวกเจ้าทำอะไรอยู่เล่ายังไม่รีบขอบคุณอีกเหรอขอบคุณท่านเจ้าอาวาสขอบคุณไม่ใช่สิ่งหลายไปได้แล้วไปเหรอออกไปสิไปไปไปได้สื่อทุกคนสีจุไม่เพียงทำผิดกฎกินเนื้อกินเหล้าเสพสมกับนารีทั้งยังฝึกวรยุทธ์สำนักอื่นอีกพวกเจ้ามีความเห็นอย่างไรสิทธิผู้พี่สีจุแม่ผิดกฎหลายข้อล้วนแล้วแต่ข้อหาหนักแต่ว่าเขาขับไล่จิ้วหมอจื่อก็ถือว่ามีความชอบข้าเสนอให้เขาอยู่ในถ้ำตักหม้อสนึกผิดห้ามออกมาดีไหมล่ะครับอยู่ในคณะตักหม้อของเรานี่จะต้องศึกษาวรยุทธ์วัดเสาหลินอันเป็นวรยุทธ์ที่สูงสุดนี่ไม่ใช่การลงโทษเป็นการส่งเสริมเขาจากความชอบของเขามีสิทธิ์เข้าศึกษาวรยุทธ์สูงสุดแต่เขาเรียนพลังวัดเต๋ามาคณะตักหม้อไม่อาจที่จะยอมรับเต๋าเข้ามาได้สีจุมีคุณงามความดีควบคู่กับความผิดหากชั่งน้ำหนักมันยากที่จะตัดสินได้สิสำนึกผิดแล้วจริงๆครับหากไม่ได้รับโทษสิจะไม่สบายใจเลยนะครับสีจุความจริงเจ้ามีพรสวรรค์ฝากไฟในพระธรรมแต่เนื่องจากจิตใจไม่มั่นคงเจ้าจึงถูกสิ่งยั่วย้าวกัดกร่อนใจน่าเห็นใจแต่กฎระเบียบวินัยจะยกเว้นไม่ได้อาจารย์ทุกท่านโปรดปรานข้าประสิทธิ์ประสานวิชาให้ข้าสีจูซาบซึ้งถึงความหวังดีนี้แต่ว่าสิทธิผิดสมควรจะให้ท่านลงโทษตามเห็นควรครับน้องเสียนจีครับหลวงพี่เจ้าลงโทษตามเห็นควรเถอะครับสีจุตามกฎของสำนักเสาหลินเรียนวิชาสำนักอื่นจะต้องปลดวิชาเสาหลินแต่บัดนี้เจ้าถูกวิชาอื่นปลดแทนแล้ววรยุทธ์เจ้าที่มีอยู่เวลานี้มาจากของวัดเสาหลินแล้วเราจึงไม่มีสิทธิ์ทำลายวรยุทธ์ของเจ้าอีกขอบคุณครับอาจารย์แต่ว่าตามกฎของเซาหลินเมื่อศึกษาวรยุทธ์สำนักอื่นจึงไม่ใช่สิทธิ์เซาหลินจะต้องถูกขับออกจากวัดท่านอาจารย์ครับสิทธิผิดกฎวินัยสมควรได้รับโทษอย่างสาสมนะครับแต่ว่าขอร้องอย่างหนึ่งสิขอร้องอย่างนี้เท่านั้นเองอย่าไล่สิทธิ์ออกจากวัดเซาหลินเลยนะครับได้โปรดเถอะนี่เป็นวันสำคัญของเรานะเป็นการชุมนุมชาวยุทธครั้งใหญ่พระกระยาจกส่งสารมาแสดงว่าพวกเขานั้นมากใหญ่ฝ่ายสูงอาจจะเกิดเรื่องร้ายเลื่อนการลงโทษไปก่อนเถอะจิ้วหมอจื้อเองอาจจะถือโอกาสนี้มาซ่อมเติมหาผลประโยชน์อีกแรงไหนต้องระวังติงเฉียนชิวอีกพวกหนึ่งด้วยเศรษฐีเป็นห่วงว่าวัดเซาหลินต้องรับศึกหลายด้านถึงขนาดรับมือยากเชียวเลยเรียนท่านอาจารย์วัดเซาหลินต้องการใช้คนขอให้ท่านจะสำนักอภัยให้เขาทำคุณไถ่โทษด้วยนะครับมีเหตุผลดีข้าจะรับข้อเสนอนี้ไว้ก่อนแต่สีจุใช้วิชาของสำนักอื่นการที่ยืมมือของเขามาปกป้องวัดเสาหลินเราเนี่ยเราจะถูกครหาว่าเสาหลินเนี่ยสิ้นคนดีแล้วเจ้าลองคิดดูสิวัดเสาหลินเราจะยืนอยู่ได้อย่างไรสิทธิพี่พูดมีเหตุมีผลแล้วท่านเห็นว่าเราสมควรทำอย่างไรล่ะอาตมาเห็นว่าควรจะทำตรงไปตรงมาถึงฝีมือเราจะด้อยกว่าแต่เราจะต้องรักษาเกียรติยอมร่วมเป็นร่วมตายกับวัดเสาหลินขอเชิญท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้นำพาเสียนจิครับหลวงพี่ทำตามกฎครับสิทธิทำความผิดใหญ่ลุงสมควรจะรับโทษทุกอย่างได้โปรดลงโทษสิทธิ์ด้วยนะครับสีจุตามกฎของวัดเซาหลินจะต้องถูกบอยต่อหน้าทารกกำนันหลังจากนั้นเจ้าต้องถูกขับออกจากวัด
จ้าเต็มใจหรือไม่สิทธิ์เต็มใจครับความผิดพลาดของสิทธิ์นั้นใหญ่หลวงนะแค่ถูกโบยก้นเท่านั้นมันเบาเหลือเกินขอบคุณลาอาจารย์ที่ไม่ตาต่อสิทธิ์ครับเจ้าไม่ได้รับอนุญาตจากวัดและอาจารย์ผู้สอนวิชาหลงเดินทางผิดศึกษาวิชาผู้อื่นสำหรับเจ้าเองพ้นสภาพการเป็นศิษย์วัดไม่มีสิทธิ์จะอยู่ในวัดด้วยสีจุเติบโตมาตั้งแต่เล็กเจ้าอาวาสอาจารย์เสียนทงและอาจารย์เสียนจิรวมทั้งอาจารย์ของข้าโปรดปรานเลี้ยงดูข้าเยี่ยมลูกหลานที่นี่นะเปรียบเสมือนบ้านเกิดของข้าข้าไม่อยากจะจากไปเลยสีจุแม้เจ้าจะไม่อยู่ที่วัดหากแต่ในใจของเจ้ามีพระตั้งใจสร้างแต่กรรมดีศึกษาแต่พระธรรมวันหนึ่งข้างหน้าจะสำเร็จมรรคผลได้เช่นกันขอบคุณที่ช่วยแนะนำครับสีจูจะจดจำไปจนวันตายเลยครับเฮ้ยหลนเจ้าเป็นอาจารย์ก็มีความผิดอบรมศิษย์ไม่ดีข้าจะสั่งโบย30และสำนึกผิด3ปีเจ้าเต็มใจไหมสิทธิ์เต็มใจรับครับถ้าจะเอาว่าสิทธิ์ขอรับโทษแทนอาจารย์ของสิทธิ์เองครับสิจูอาจารย์ดีงั้นให้สิจูถูกโบยก้อนอีก30ทีหลังจากรับโทษนี้แล้วยังถือเจ้าเป็นสิทธิ์ตราบจนสิ้นการชุมนุมเจ้าจะพ้นสภาพสิทธิ์วัดเสาหลินให้กลับไปเป็นเจ้าสำนักของเจ้าได้หากเจ้ายังอยากอยู่ที่นี่ก็เป็นแค่แขกมาเยือนเท่านั้นเรียนเจ้าวัดชายุทธจากสานตงจากเหอหนานมาคอยอยู่แล้วครับสิทธิ์รองทุกท่านเมื่อมีแขกมาการลงโทษนั้นให้พักไว้ก่อนเราไปรับแขกกันเถอะสีจุจะไปเก็บข้าวของของเจ้าแล้วมาคอยรับโทษทันหลังจากนั้นต้องไปจากเซาหลินทันทีอยากจะนอนเท่านั้นจะนอนอย่าเสียมารยาทนะกลัวแล้วกลัวแล้วสิพี่ขอโทษเลยนะคือพวกนานอ่ะที่เล่นกับเราเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกเขาไปอาจเอื้อมไม่อาจเอื้อมหรอกสิพี่ถ้ามานั่งกอดเธอมานั่งกอดสิมาไม่กล้าขนาดนี้ดีแล้วสิพี่อย่าทำแบบนี้สิไม่เอาอย่าทำสิพี่โอ้สิพี่ไม่กล้าแล้วไม่กล้า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 แล้วเขาเจ็บเจ็บเจ็บน้องสามพี่ร้องถูกล่องจากวัดเศร้าลิ้นเหรอยังถูกโบยก้น130ทีแน่โอ้ใช่เจ็บตายเลยไม่ได้อะเราจะอยู่เลยนะปัจจุบันก็เถอะโอ้จริงด้วยไม่ได้เข้าไปเลยเข้าไปเลยจะอย่ามาลากเข้าไปเลยต้องไปเลยฮะทำไมล่ะข้าทำผิดกฎเศร้าลิ้นเหรอข้าสมควรที่ต้องรับโทษอยู่ดีอะจะให้ข้าไปแล้วก็ไม่ไปหรอกถ้าพี่ร้องไม่ไปอ่ะข้าขอแบ่งรับโทษพี่มา15ทีค่อยเบาบางหน่อยแล้วนี่เดี๋ยวรับกันมาคนละ15ในของเราก็เหลือไม่เท่าไหร่ใช่ไหมจริงด้วยนะแต่ละคนนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมารับโทษแทนข้าหรอกข้าเป็นคนทำผิดหากว่าข้าไม่รับโทษชีวิตข้าจะไม่มีความสุขเลยข้ายินดีจะรับโทษทั้งหมดเองฮะ130ทีนี่นะพี่ร้องนะเห็นทีข้าต้องแบกพี่ลงจากดอยแน่เลยมีทุกรูปแบบนะอีเยี่ยนจะติดตามข้าเดินทางมาดูสินี่เจ้าหน้าผายผอมไปมากรู้ไหมพรุ่งนี้ต้องไปวัดเซาหลินแล้วระยะทางอีกไกลจะพักผ่อนแต่หัวค่ำเถอะนะนี่พี่มู่หยงเดินทางด้วยก็ไม่เหนื่อยมาแต่นิดเดียวค่ะคุณชายแม่นางหวังคุณชายแม่นางหวังพี่ผู้ถงเกิดอะไรขึ้นเหรอมีข่าวสำคัญอะไรยังไงฮะอ๋อเรานั่งคุยกันดีกว่าคุณชายเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับพี่ผู้ถงมีคนคิดร้ายกับพี่มู่หยงเหรอแม่นางหวังไม่ใช่เรื่องนี้หรอกนะมีคนคิดตั้งตัวเป็นเจ้ายุทธขึ้นมาในงานชุมนุมในครั้งนี้นะครับ
วัดเซาเลนเป็นเสาหลักยุทธภพใครบังอาจท้าทายที่เพียงนี้ประมุขพระกยาจกจวงจี้เสียนไงล่ะจวงจี้เสียนเหรอชื่อเสียงเขาข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนี่นะก็นั่นน่ะสิแปลกตรงที่ทุกคนไม่รู้ว่านอนปลายเท้าเขาเป็นบุคคลลึกลับมากแถมมีวรยุทธ์สูงส่งอีกด้วยเซาเลนพระกยาจกเป็นเสาหลักกันทั้งคู่ทั้งสองร่วมเป็นร่วมตายกันมานานบัดนี้พระกยาจกมาทวงตำแหน่งเจ้ายุทธต้องเป็นคนมากใหญ่ไฟสูงแน่ๆพลังสองกลุ่มปะทะกันการต่อสู้ยำลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนมูหยงวัสลีไปที่อันตรายก็ว่าเราอย่าไปกันเลยนะเอ๊มิได้ไม่ได้เมื่อสองฝ่ายต้องต่อสู้กันคิดสิเราจะได้ประโยชน์หรือไม่เมื่อมังกรไร้หัวข้าปุซูมูหยงจะเสนอตัวไกลกิจแสดงความชอบแล้วถึงตอนนั้นจะมีคนรับถือข้ามากงานกู้ชาติของข้าต้องสำเร็จแน่พระมุกเตียนเชียนชิวพระมุกเตียนเชียนชิวหลงจงหยวนหลงจงหยวนแสดงแสนยานุภาพแสดงแสนยานุภาพตั้งชื่อให้เกรียงไกรชื่อให้เกรียงไกรท้าวทางช่างเผือกติงเชียนชิวหาเรื่องอีกแล้วเนี่ยมิได้ไม่ได้เขาเรียกคนพวกนี้วันหน้าหนามาเพื่อฉกฉวยโอกาสเอ๊ะใครกันนะที่ฉกฉวยโอกาสนะฮะว่าเขาเราจะเข้าตัวเองนะการโจมตีคนปะสุนัขรอบกัดเขาก็มีความสามารถเทียบกันไม่ได้หรอกพวกตัวเองสนใจที่จะไปงานชุมนุมด้วยอย่างนั้นเหรอข้าติงเชียนชิวมีน้ำใจกับเหล่าชาวยุทธทำอะไรมักจะติดตามผลคุณชายหมู่หยงเจ้าโดนพิษที่หุบเขาเมื่อก่อนวันนั้นน่ะมีอาการเช่นไรล่ะข้ามาเพื่อจะเยี่ยมเยียนคนที่บาดเจ็บเท่านั้นไม่มีอะไรอย่างอื่นหรอกนะเจ้าทำให้หางจุกก้นนี้ไปในวันนั้นน่ะแล้ววันนี้จะทำให้เราดูอีกหรือยังไงนะงานชุมนุมเซาหลินมียอดฝีมือมากมายชั่งน้ำหนักด้วยตายังไม่มีใครรู้ไม่จะต้องวัดผลกันที่ฝีมือหรอกโอ้ที่แท้เขาจะถือโอกาสสองฝ่ายเพียงพร้อมแล้วเก็บเกี่ยวผลพวงอย่างนั้นสิการที่พระกยาจกท้าประลองกับวัดเซาหลินดูรูปการแล้วผู้จะเป็นประมุขใหญ่คงจะไม่พ้นขุนชายมูหยงซะละกมังการเป็นเจ้ายุทธ์คุณสมบัติต้องพร้อมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแต่คนบางคนเป็นมารต่ำช้าคิดอัดเอื้อมเพียงนี้ไม่ตักน้ำใส่กระโหลกชงกระดูกเอาซะบ้างเลยฮะมันเหมาะสมหรือไม่มวยงฟุสามหาวยิ่งนักไม่รู้ที่สูงที่ต่ำเฮ้ยเราจอมยุทธ์ทั้งหลายข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเจ้าว่าเกรงใจกันแล้วองเจ้านานมาแล้วข้าละว่าเจ้าว่าและท่านใต้สื่อทั้งหลายยินดีต้อนรับท่านองเจ้านานมาวัดเซาหลินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่านองตวนเชิญเชิญท่านองตวนวันก่อนท่านอ๋องน้อยก็เดินทางมาวัดเสาหลินและยังคงพำนักอยู่ลูกคนนี้หัวดื้อมารบกวนท่านหรือเปล่าล่ะเสาหลินกับต้าหลีเป็นมิตรกันมานานท่านไม่ต้องเกรงใจอาตมาหรอกอาตมาจะให้คนพาท่านอ๋องน้อยออกมาพบท่านรบกวนท่านจริงๆนี่สาเหตุมาครั้งนี้เสด็จพี่ข้าให้ข้ามาเพื่อยืนยันว่าใต้ซื่อหยวนเฟยถูกฆ่าตายด้วยดัชนีเทพของใครกันแน่อามิตาพุทธรอให้ชาวยุทธมาในงานพร้อมหน้าอาตมาจะเปิดเผยความจริงเพื่อล้างมลทินให้กับคุณชายมู่หยงฟูเองจากนั้นตระกูลกุซูมู่หยงก็จะได้พ้นมลทินกันเสียทีขอบคุณเจ้าวาดท่านเจ้าวาดได้ยินว่าจวงจี้เสียนประมุขคนใหม่พระกยาจกท้าประลองกับวัดเซาหลินเพื่อชิงความเป็นใหญ่บุคคลผู้นี้เป็นใครกันแน่แล้วมาถึงหรือยังยังไม่มาหรอกเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครรั่วบรรดาชาวยุทธไม่มีใครรู้ห้องนอนปลายเท้าของเขาเลยอย่างนั้นเลยอาตมาหารือกับสิทธิพี่น้องหลายคนดูแล้วจวงจี้เสียนนี่จะเป็นนามแฝงเฉียวฟงหรือไม่
ทำไมไต้สื่อถึงคิดเช่นนี้ล่ะเฉียวฟงเป็นผู้ทักษายุทธคนหนึ่งการที่เขาจะมาชิงความเป็นใหญ่เป็นเรื่องเหมาะสมแต่ว่าเสาหลินกับพรรคกระยาโจกเป็นมิตรทำไมต้องมาแย่งชิงตำแหน่งกับวัดเสาหลินเฉียวฟงสืบประวัติของตัวเองเขาฆ่าไต้ซื้อเสียนขู่อาจารย์คนแรกของเขาศิษย์ผู้พี่ของเราทุกคนถือว่าเขามีเรื่องบาดหมางกับเสาหลินเราขอข้าพูดสักหน่อยนะข้าเคยพบเฉียวฟงมาครั้งหนึ่งแล้วพบว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจไม่มีทางที่เขาจะอาศัยนามแฝงตบตาชาวยุทธได้หรอกจริงหรือไม่ก็ตามนะในไม่ช้าเนี่ยความจริงก็จะปรากฏเองนะไม่ใช่ก็ดีไปแต่ถ้าหากเราเดาถูกแล้วก็ยุทธภพต้องลุกเป็นไฟนะอามิตพุทธทุกอย่างเป็นไปตามลิขิตผู้ใดก่อกรรมกรรมนั้นย่อมตอบสนองอาตมาพร้อมจะรับมือทุกสถานการณ์ท่านเจ้าอาวาสวัดเซาหลินเป็นมิตรกับเมืองต้าหลีหากมีใครแอบอ้างทำลายล้างวัดเซาหลินข้าต้วนเจิ้นสุนจะไม่นิ่งนอนใจแน่นอนโอ้หังเกินไปแล้วไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครกันนะตัวเหนียวไม่เคยเห็นงานใหญ่ยังไงแล้วทำหน้าตาตื่นไม่ได้เจ้าอะไรมาพูดนะมาโดยไม่ได้เชิญแต่ถ้าเป็นแขกเราวัดเสาหลินต้อนรับด้วยไมตรีจิตแต่พุทธสถานด้านในของเราไม่ต้อนรับสิกานะสิผู้น้องวันนี้เป็นงานใหญ่อย่าเคร่งครัดระเบียบนักเลยพูดถึงผู้หญิงไม่ได้มีแต่น้องรองของข้าหรอกนะต้วนจันสุนเจ้าสมเป็นนักรักทีเดียวไม่ว่าไปไหนจะมีผู้หญิงยืนเคียงข้างเสมอน้องชายผู้นั้นข้าพูดถูกไหมท่านอองต้วนเคารพกฎเซาหลินจึงให้ข้าแต่งเป็นชายไม่ประเจิดประเจ้อไม่เกรงใจคนอย่างคนบางคนต้วนจันสุนต้วนเจินหมิงแต่งตั้งเจ้าเป็นอ๋องเจ้านายก็จริงอยู่แต่ข้าไม่รับรองฐานะของเจ้าเรามาร่วมงานชนุนชาวยุทธไม่ใช่มาพูดกันเรื่องครอบครัวเราอย่าพูดเรื่องอะไรก็ได้ใช้เป็นสิทธิ์จ้างห้ามนี่เป็นงานชนุนชาวยุทธที่วัดเสาหลินจัดขึ้นมาหากจะอยากขี้คลายปัญหาครอบครัวเลยก็โดยใบเจ้าที่ถูกต้องแล้วต้องเรียนขออนุญาตจากเจ้าวาดซะก่อนถึงจะพูดได้ท่านอยู่ที่นี่เชิญทุกคนนั่งนี่ข้ายังไม่อยากโต้เถียงกับเจ้าตอนนี้ข้าอยากเปิดหูเปิดตาดูสิว่าในงานชุมนุมชาวยุทธครั้งนี้ใครจะเป็นใหญ่ท่านพ่ออ๋อลูกอีเห็นพ่อปลอดภัยแข็งแรงเช่นนี้ข้าก็หมดห่วงแล้วเจ้าไม่ทำให้พ่อห่วงก็สบายใจแล้วยังไม่ขอบคุณเจ้าวาดแล้วก็ใต้ซื้ออีกเหรอตัวนี้คารวะเจ้าอาวาสและใต้ซื้อทุกท่านหากมีอะไรล่วงเกินอภัยข้าด้วยนะครับข้าน้อยตัวอีคารวะอาวุโสเจ้าสิบน้อยมาอีกแล้วนี่เจ้าก็มาเหรอเนี่ยเสร็จคารวะอาจารย์ตายยากเองไม่ตายเลยเนี่ยสิก็ข้าหนังหนาเช่นนี้อาจารย์ใช่ข้าแต่หนังเหนียวสิข้าเป็นคนอายุยืนนะคนอันนี้ตายกันหมดข้ายังอยู่เฉยเลยแต่ว่าอาจารย์หญิงเขาอาจารย์หญิงอะไรเหรอติงเซียนซิวกำลังสู้อยู่กับมูหยงฟุแม่นางหวังกลัวมากอ่ะฮะเขาสู้กันอยู่เหรอเฮ้ยน่ากลัวมากเลยแต่จะที่นี่ก่อนเถอะนะถ้ามาพร้อมกับพี่มู่หยงเจ้าไปกับเจ้าได้ยังไงมาพ่อดินไปผู้ใจพานมู่หยงรวบรวมสมาธิยกดีเหนือฟ้าติ๊กหน้าไปหลังโอ้โหเดินไม่ต้องหวัง
ไปจากที่นี่แล้วก็จะช่วยไล่ติงเชียนชิวให้มาเป็นฝ่ายไปแทนชาเทพประธานชาเทพประธานพอดินพอดินคุณชายบุญยงเจ้าดวงดีมากนะมีคู่มั่นคอยเป็นกำลังใจแถมมีคนที่หลงรักคู่มั่นของเจ้าช่วยเหลืออีกอุ้ยมันน่าเลื่อมใสอะน่าเลื่อมใสจริงๆฮ่าฮ่าฮ่เทียมใครฟ้าดินผู้ทิ้งทานเหลือละฟ้าดินไปพี่มุยงพี่มุยงเมื่อยคำพูดเหลวไหลพวกนั้นอย่าใส่ใจเลยนะโอ้ไม่หรอกข้าสนใจงานจำนวนชาวยุทธมากกว่าตั้งเยี่ยนวัสลินห้าผู้หญิงเข้าเจ้าได้แต่งตัวเป็นชายเข้าไปในนั้นจะสะดวกกว่านะเรียนตระจักผู้พักระยะจกยกคนมาถึงที่นี่แล้วข้าว่าหัวจะกำราบมาสมบัติข้านึกว่าใครมาซะอีกที่แท้ก็นังสิทธิ์ตาบอดวันก่อนเนี่ยข้านึกว่าเจ้าหนีไปตายที่อื่นที่ไหนได้หนีไปซบตักพักยาจกนี่เองวางเขาลงมากไปแล้วนะเนี่ยอาจารย์สิทธิ์ผู้น้องแต่งตั้งตัวเองเป็นเจ้าสำนักจะไปละอายใจหรือยังไงสิขอร้องแล้วครับอาจารย์ลงโทษสิผู้น้องคนนี้ซะด้วยกฎหนักของเราครับสิผู้น้องจะแต่งตั้งตัวเองเป็นเจ้าสำนักจะไม่อะไรใจหรือยังไงสิขอร้องแล้วครับอาจารย์ลงโทษสิผู้น้องด้วยกฎหนักของเราด้วยครับสิทธิ์พักทางช้างเผือกฟังทางนี้ตามกฎของพักเราผู้มีฝีมือจึงจะเป็นประมุขพักผู้ที่มีความสามารถสูงสุดจึงนำพาสาวกทุกคนได้เท่าติงเชียนชิวเจ้าเลอะเทอะลืมหลักการของเจ้าไปซะแล้วเหรอหรือว่าติงเชียนชิวจะจะขัดคำสั่งของตัวจนกลายเป็นคนทรยศต่อพรรคอย่างนั้นเหรอจือเด็กวัดซื่นเจ้าว่าจะเอาหังเช่นนี้แสดงว่ามีความสามารถเพียงพอแล้วสินี่ข้าจะให้เจ้ารับข้าเพียงแค่สามฝ่ามือถ้ารับได้เจ้าเดินทางต่อไปได้หากรับไม่ได้จงคุ้มเขารับโทษหนักของพรรคเราบังออดใครจะล่วงเกินแม่นางจือไม่ได้ได้แล้วพี่น้องตายไปหลายคนแล้วนะเร็วไรประมุขลูกคุณทำไงถ้าจะกำจัดติงเชียนชิงก่อนแล้วเดินทางต่อไปชิงตำแหน่งเจ้ายุทธวันสักหลินเจ้าคือประมุขคนใหม่ของพรรคระยาจกรู้วิชาพิษศพได้ยังไงแม่นางจือเป็นคนสอนวิชานี้แก่ข้าข้าสั่งสอนเจ้าแทนแม่นางจือเท่าประหลาดประมุขจวงเป็นผู้พิทักษ์กฎของข้าเอาชนะเขาก่อนแล้วค่อยมาหาข้าเถอะจวงจีเสียนถูกต้องพลังวัดเจ้าแข็งแกร่งกว่าข้าแต่เจ้าเรียนรู้วิชานี้จากศิษย์ของข้าแค่ผิวเผินจะสู้ข้าได้ยังไงฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยThank you.
ได้ข้าจะฝังพิษศพให้กับเขาทันทีอย่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นนะตะมุกกิงเหลือระวังเสียงเรียงอะไรว่าชีวิตเป็นอันจืดเขาแล้วสมการอะไรอ่ะเขาจะรับปากเจ้าจะให้ไว้ชีวิตเขาได้แต่ต้องรับปากขอเสนอของข้าก่อนได้ได้ได้ว่ามาเลยจะใช้ข้าทำยังไงข้ายอมหมดขอที่หนึ่งคุกเข่ากราบข้าเป็นสิทธิ์พักทางช้างเผือกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไหลประมุขทำอย่างนั้นไม่ได้นะจริงด้วยเรายอมไม่ได้แล้วพี่จงช่วยข้าด้วยอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ข้าจวนชื่อเสียนยอมทำตามทุกอย่างประมุขกระยาจงประมุขกระยาจงจงสามารถไม่ความสามารถเท่าดีเท่าเท่าดีจะไปรองเป็นใหญ่จะไปรองเป็นใหญ่อาจารย์กรุณาปล่อยอาจือก่อนเถอะปล่อยเข้าไปงั้นเหรอสิทธิ์คนนี้มักใหญ่ไฟสูงข้าจะไว้ชีวิตเขาก็ได้ต้องรับปากอีกข้ออาจารย์ว่ามาเลยนี่เดินทางไปวัดเสาหลินท้าประลองกับใต้ซื้อเสียนฉือข้าไม่ได้มือของเจ้าเองอาจารย์เราท้าประลองครั้งนี้เพื่อเป็นเจ้ายุทธไม่จำเป็นต้องฆ่าใครนี่นะเจ้าคลาขัดใจข้าละเมื่อเจ้าไม่รับปากเรื่องนี้ข้าจะฆ่าอาเจอซะเดี๋ยวนี้เลยอย่านะอย่าฆ่าเขาข้ารับปากท่านแล้วประมุขมักระยะจบเป็นฝ่ายธรรมะทำเพื่อคุณธรรมทำไมท่านทำตามคำสั่งมารร้ายคนนี้ประมุขทำเช่นนี้เพื่อให้พวกเราต้องล้มหายตายจากดิ่งเชิญชื่อเป็นผู้อุโสถ้าประมุขเราร่วมมือกับเขาเราจะสามารถยุติความหึงเกรงโอหังของชาวยุทธลงได้การกระทำเช่นนี้ถึงจะนักไม่ขาวสะอาดต้องถูกชาวยุทธประนามนะชื่อเสียงไร้ความหมายข้าขออย่างนะให้แม่นางจือปลอดภัยเท่านั้นน่ะเฮ้ยจะเป็นคนไร้หลักการทำลายชื่อเสียงของพรรคไม่คู่ควรเป็นประมุขพรรคเลยพระเถาทรงเจ้าทนยอดกันเหรอประมุขพระเถาทรงยู่ให้แตกสามัคคีกันหากปล่อยไว้จะเป็นเยี่ยงยามไม่ดีของพรรคเฮ้ยพระเถาทรง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 ใครจะพูดอะไรออกมาดูเป็นตัวอย่างพระเถาทรงนับแต่วันนี้เป็นต้นไปพรรคระยาจกกับผู้เท่าติงจะร่วมมือกันสร้างชื่อเสียงกำยุทธภพไว้ภายใต้มือเราลงไปมุตเตาซงมุตเตาซงมุตเตาซงหากเสียวฟงเป็นประมุขอยู่คงไม่ลงเอ่ยเช่นนี้เออใช่ประมุขเชียวพุทธสงฆ์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 สงฆ์พุทธสงฆ์พุทธสงฆ์สงฆ์ลุกขึ้นผู้เจ้าสื่ออะไรมาได้เรือไต๋องมีบรรดาทายุทธเดินทางไปวัดเส้าหลินและยังคงทยอยกันเข้าไปอย่างต่อเนื่องนั้นมีท่านอ๋องเจิ้นหนานกุซูมู่หยองฟุจะสนับสนุนใหญ่อีกด้วยอินยางติงเชียนชิวผู้เฒ่าจักรวาลจงจีเสียนประมุขพระกยาจกนอกจากนั้นจะสืบได้ว่าแม่นางจือตอนนี้ต้องยืนมือของเขาและกำลังถูกคุกคามอย่างหนักอีกด้วยโดยเฉพาะดวงตาของนางดวงตาเป็นยังไงบอกมาสิดวงตาคุณนางมองไม่เห็นครับดีแล้วให้แต่งตัวเป็นชาวฮั่นให้หมดแต่ว่าสนิทกับข้าครับแต่องกำลังมุ่งเต็มเลยพร้อมให้ผู้ยิ่งฮั่นมีชื่อเสียงเกรียงไกรกำลังมุ่งเต็มเนื้อล่าฟ้าดินไร้ไม่เหยียบผ่านมีชื่อเ
ื่อเสียงเปลี่ยนไปทำลูกติงเหนือราฟ้าดินร้อยผู้เทียมทานชื่อเสียงเปลี่ยนไปอย่าบอกชื่อได้คอยมันเผลอสักคนเหนือราฟ้าดินร้อยผู้เทียมทานน่าแปลกใจนะทำไมพักกยาจกร่วมมือกับเท่าจักรวาลไม่น่าจะเป็นไปได้เลยรวดตรงที่เสียงคือคนของเขาอามิตรพลเมื่อสองพักรวมตัวคิดจะตั้งตัวเป็นใหญ่เห็นทีเศร้าลิ้นจะต้องนองเลือดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซะแล้วดิฉันเชื่อเป็นผู้โสเชี่ยวชาญด้านพิษมีความมักใหญ่ไฟสูงและประมุขจวงร่วมมือกับเท่าจักรวาลเขาคงไม่ใช่คนดีนักนายอดีชุมนุมที่จีเสียนจวงบรรดาชาวยุทธร่วมจัดเฉียวฟงจนมีคนบาดเจ็บล้มตายหลายสิบคนเฮ้ยหรือว่าวัดเสาหลินจะเจริญรอยตามหมู่บ้านจีเสียนจวงอีกครั้งจีเสียนจวงจวงจี้เสียนหรือว่าจวงจี้เสียนคนนี้เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านจี้เสียนจวงก็จะเป็นคนที่นั่นก็ได้นะอย่าเพิ่งเดาดีกว่าเมื่อเขามาเพื่อท้าประลองอาตมาอาตมาจะขอรับหน้าเขาเองเจ้าอาวาสเขาว่าหากท่านเดินออกไปอาจจะต้องตายก็ได้เยี่ยเนียงนี่จะห่วงใยคนอื่นเป็นเหรอเปล่านะข้าเตือนเขาอย่าประมาทเท่านั้นเองล่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องวัฏจักรจะเป็นหรือตายอาตมาไม่มีทางหลีกเลี่ยงข้าเสนอตัวช่วยท่านอีกแรงนึงท่านองตวนขอบคุณที่ปรารถนาดีเราชาววัดเสาหลินจะแก้ไขเรื่องนี้เองครับประมุขติงเชียงชิวไร้ผู้เทียมทานชื่อเสียงเมืองไกลประมุขติงเชียงชิวเหนือลาฟ้าดินไร้ผู้เทียมทานชื่อเสียงเมืองไกลประมุขติงเชียงชิวเหนือลาฟ้าดินไร้ผู้เทียมทานชื่อเสียงเมืองไกลประมุขติงเชียงชิวเหนือลาฟ้าดินไร้ผู้เทียมทานชื่อเสียงเมืองไกลการต่อสู้ว่าไม่มีตานะดูหน้าดูหลังถ้ากูจะพูดครับเนี่ยพี่นุ่งเห็นอยู่ก็จะรักษาข้าเองไอ้ผู้เทียมทานมีชื่อเสียงเปลี่ยนไปผู้ถึงเชียงชิวเหนือล่าฟ้าดินไอ้ผู้เทียมทานชื่อเสียงเปลี่ยนไปอาเจี๋ยอาเจี๋ยเขาทำไมตายเป็นอย่างนั้นล่ะอาเจี๋ยถ้ามาสักครู่เข้าไปเขาจะว่าก่อนแล้วก็ช่วยเหลือเขาทีหลังท่านพ่อสาวน้องแต่งชุดม่วงนั่นน่ะน้องสาวข้าเหรออาเจี๋ยอาเจี๋ยอาเจี๋ยไร้ผู้เทียมทานชื่อเสียงกล้าไกลวัดเสาหลินเป็นเสาหลักยุทธภพอันยิ่งใหญ่แต่ว่าวันนี้พรรคทางช้างเผือกเป็นมิตรกับพรรคกระยาจกประมุขพรรคกระยาจกคือสิทธิ์ข้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพรรคทางช้างเผือกจึงเป็นพรรคใหญ่สุดมาวันนี้เพื่อที่จะประลองความสามารถใครเป็นผู้ที่มีวรยุทธ์สูงสุดนั่นก็คือเจ้ายุทธท่านทุกท่านวันนี้ท่านมาร่วมงานชุมนุมนี้หากใครไม่ยอมสิโรราบให้ด้านหน้าออกมาได้ประมุขของเราขอให้เจ้าอยู่แล้วสู้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 ทำไมประมุขจวงทำลายไมตรีนี้วันนี้ชาวยุทธมาร่วมชุมนุมใครผิดใครถูกเขาจะตัดสินเองข้าทำเช่นนี้เพื่อเห็นแก่ส่วนรวมเมืองซ่งเมืองซ่งใต้มีต้าเหลียวทางเหนือมีต้าหลีพูดกลับกันแล้วทางใต้มีต้าหลีทางเหนือมีต้าเหลียวตกมีถูกกัวซีเซียจ้องจะยึดแผ่นดินซ่งข้าอยากให้ชาวยุทธมีผู้นำร่วมกันปกป้องชาติแผ่นดินนี้ถูกต้อง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 แต่ชาวยุทธเรากระสานซ่านเซนไร้ผู้นำพาไอ้เท่าประหลาดติงไอ้ท่านอาจารย์ติงเล็งไกลๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขาไม่เท่าประหลาดจะประหลาดกว่าเขาซะอีก
ไม่พูดมาไปต้องห้าพระจันทร์สมานเพื่อให้เกิดความสามัคคีปกป้องเมืองส่งไม่ให้เป็นของใครข้าขอเสนอนะเลือกคนมีความสามารถพร้อมมาเป็นผู้นำท่านเจ้าอาวาสท่านเห็นว่าไงประมุขจวงพูดมีเหตุผลเมื่อประมุขเป็นสิทธิ์ของติงเฉียนฉิวแล้วงั้นท่านทำเพื่อเท่าจักรวาลสิเรื่องของข้าไม่เกี่ยวข้องกับเขานะทางช้างเผื่อเป็นสีอี้มิใช่ชาวยุทธจงหยวนชาวจงหยวนเราจะมีเจ้ายุทธหรือไม่ไม่เกี่ยวกับพรรคทางช้างเผือกเลยถูกต้องแล้วผมมาจากตาดินแดนน่ะจะมาเป็นเจ้ายุทธจงหยวนได้ยังไงใช่แล้วเฮียเห็นด้วยเห็นด้วยช่วยดูแลความจริงช่วยสนับสนุนผู้ถูกเยอะผู้ถูกถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเจ้าอาวาสท่านพูดผิดไปข้าเกิดอำเภอสิฟู่มณฑลชานตุงแม้ทางช้างเผือกจะอยู่ซีอี้แต่ก็เป็นแค่ที่พักพิงชั่วคราวเท่านั้นศาสนาพุทธก็เผยแผ่มาจากซีอี้มาจงหยวนหรือว่าเซาลินก็คือสำนักพุทธองค์ของซีอี้เช่นกันเจ้าว่าเสียนฉือวันนี้ไม่ใช่มาเพื่อตัดสินกันด้วยน้ำลายนะแต่ตัดสินกันด้วยฝีมือหากท่านรู้ตัวว่าสู้พวกเราไม่ได้ก็ยอมรับนับถือประมุขเราเป็นเจ้ายุทธภพแต่โดยดีเถอะนะพระกยาจกกับเซาลินจะได้ไม่ต้องมาเป็นศัตรูกันยังไงแล้วชาวยุทธทุกท่านเป็นพยานวัดเซาหลินไม่เคยคิดจะเป็นเจ้ายุทธแต่พรรคกระยาจกของท่านเป็นคนยัดเยียดและบีบเค้นให้เราต่อสู้จนไม่อาจจะทนได้ถูกต้องถ้าต้วนเจิ้นสนเป็นพยานได้เซาหลินมันจะเป็นผู้ก่อเรื่องนี้ขึ้นมาผู้แข็งแกร่งยืนหยัดอยู่ได้ไม่ต้องอาศัยคำว่าเหตุผลอ้างอิงหรอกนะดีงั้นขอทดสอบพลองล่าสุนัขและฝ่ามือสยบมังกรวรยุทธประจำตัวของประมุขพรรคกระยาจกสู้มาเฮ้ยวันนี้ที่เจ้าใช้มันจะขอพักยาจกนี่เหรอฮะถูกต้องวรยุทธ์เขาเป็นวรยุทธ์ของทางช้างเผือกเนื้อชั้นกว่าไม้ตีหมาขี่เรือนฝ่ามือตบแมววรยุทธ์ต่ำๆของพักยาจกเหนือฟ้าดินไร้ผู้เชี่ยวชาญชื่อเสียงเกรียงไกรสิทธิ์ดียังไม่ส่งใต้เสือผู้นี้ไปสู่นิพพานเองเหรอทางช่องเผือกเหนือพักระยะจบน้องเฉียวข้าชื่อเซียวฟงไม่ใช่ประมุขของพวกเจ้าอีกแล้วข้ามาวันนี้เพื่อช่วยคนคนหนึ่งปล่อยนางซะทิ้งเจ้าไม่ดูแลเจ้าพี่เคยปล่อยไม่ได้จืดเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นใครประมุขพรรคกระยาจกโจรที่เสียนไม่ใช่เจ้าเป็นสิทธิ์ทัพจักรวาลไม่ใช่ประมุขพรรคกระยาจกหรอกไม่ใช่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 
ใครทำให้อาจือต้องตาบอดไม่ใช่อ่ะข้าก็ไม่ได้ทำให้อาจือตาบอดนะพี่เขยถ้าประหลาดจริงทำข้าตาบอดล้างแค้นให้ข้าด้วยพี่เขยอาจือทำไมต้องเป็นแบบนี้ล่ะลูกข้าฝากดูแลอาจือด้วยจอมยุทธเสี่ยวขอบคุณที่ช่วยลูกข้าไว้ไม่ต้องเกรงใจสามารถช่วยอาจือได้ทุกครั้งแต่ไม่สามารถช่วยอาจูให้ท่านได้ที่นี่ผู้คนสับสนพาลูกเข้าไปที่ไหนข้าจะอยู่กับพี่เคยข้าอาจูข้าไม่ไปไหนนะอาจูจะไปพักผ่อนไม่เอาอาจูคนดีเข้าไปข้างในเถอะลูกไปที่เขาแห่งนั้นสักก่อนไปลูกไปไปเถอะเข้าไปที่ไหนนะไปนะคนดีของแม่พี่ใหญ่น้องรองมันเจอพี่ตั้งนานเธอคิดถึงพี่มากเลยลูกอีจะไปเป็นน้องกระจอมยุทธยังไงครับท่านพ่อน้องรองตั้งแต่จากการที่ป่ารบเรื่องเกิดขึ้นมากมายสามวันก็เล่าไม่จบเป็นพี่ใหญ่ปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะครับก็อดนึกถึงวันที่เราร่วมดื่มไม่ได้นะสะใจจริงๆวันนี้มีงานต้องทำให้เสร็จงานก่อนเราจะดื่มกันอีกดีครับอย่าบอกไปคนแซ่เซียวจะไปง่ายๆแบบนี้หรอธุระของข้าวันนี้มาเพื่อช่วยเหลือคนเรื่องสำคัญของข้าจบสิ้นแล้วเรื่องของสนักไหนๆน่ะข้าไม่เกี่ยวข้องด้วยทุกคนดูบ้างสิเจียวฟองและพาทหารเมืองเหลียวมากมายแต่งตัวเป็นชาวฮั่นเข้ามาในจงหยวนจะต้องมีเบื้องหลังแอบแฝงแน่ยังไม่ทันได้เรื่องก็จะกลับเขาจะมาดูลาดเราแล้วก็กลับไปนำทัพตาเหลียวกลับมาจู่โจมจงหยวนยึดเมืองซ่องให้เป็นเมืองขึ้นตาเหลียวฆ่าพวกเราหมดทุกคนเนี่ยทุกท่านอาจจะไม่รู้ความจริงเฉียวฟงตอนนี้เป็นแต่อ๋องหนานเยียนไปแล้วจริงหานก็มากมายประจำอยู่หนานจริงพักกระยาจกมีหูตามากมายเนื่องจากเฉียวฟงช่วยฮ่องเต้เยลู่ฮงจีปรากบฏของต้าเหลียวจนมีความดีความชอบถึงขนาดได้เป็นพี่น้องร่วมสมบานกับฮ่องเต้ต้าเหลียวพฤติกรรมของเฉียวฟงไม่น่าไว้ใจเราจะปล่อยเข้าไปได้ไหมอ้าวเป็นพวกตาเหลียวเนี่ยไม่ได้ได้ยินว่าไต้ซื้อเสียขู่วัดเสาหลินก็ตายด้วยมือของเฉียวฟงนะหรือว่าเมื่อกี้เฉียวฟงแซงยืนมือช่วยเหลือเจ้าอาวาสเพื่อคลี่คลายเรื่องบาดหมางที่มีลงทั้งหมดเจ้าอาวาสท่านจะปล่อยเฉียวฟงไปเพื่อชักศึกข้าบาททำลายตัวเองเหรอเรื่องนี้อาตมาจะคลี่คลายเองไม่ต้องอาศัยป่าของท่านหรอกพวกเราก็ยังไม่ลืมเรื่องที่จี้เสียนจวงเฉียวฟงฆ่าชาวยุทธมากมายคนเจ็บคนตายล้วนเป็นญาติมิตรของคนที่นี่ทั้งนั้นไม่หันหลังกลับไปซะสักป้าส่วนตัวส่วนรวมเราจะต้องกำจัดเฉียวฟงจอมมารผู้นี้เฉียวฟงเจ้าข้าลุงข้าข้าพ่อของข้าวันนี้เจ้าจะต้องชดใช้ถูกต้องแล้วเฉียวฟงเป็นชาวซิตันทุกคนมีสิทธิ์ฆ่าได้ทั้งนั้นต้องกำจัดมันด้วยกันพับอย่างมากเราก็แลกชีวิตกับเขาเท่านั้นไม่ต้องกลัวพวกเราใช่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 เป็นพี่น้องร่วมสมบานกันอีกด้วยแต่เมืองต้าลีเป็นเมืองเล็กนี่เป็นข้อพิพาทระหว่างเมืองดังนั้นเราจะขอรักษาความเป็นกลางเอาไว้คุณช้างมุยงแล้วเจ้าอ่ะเราต้องถือจอมยุทธเฉียวฟงเขานี่เป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ได้ไม่ได้ไอ้สู้มันต้องสู้กันอยู่แล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่ค่ะเฮ้ย
พี่เฉียวเราเคยประสานที่ดีต่อกันเสียดายวันนี้เป็นเรื่องของชาติเขนที่ต้องอยู่ตรงข้ามซะละแม้ต่างตาด้วยฝีมือของท่านข้าก็ถือว่าได้ทำหน้าที่เยี่ยงที่ชาวยุทธควรกระทำปกป้องยุทธภพและชาติบ้านเมืองดีพูดได้ดีมากคุณชายผู้ยงเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลดิคุณชายผู้ยงมีเหตุมีผลผู้มีหลักการด้วยคุณชายเรากำลังซื้อใจคนเพื่อประโยชน์วันหน้าตามจิตตามใจข้าไม่เคยตำหนิใครคุณชายผู้ยงพี่ใหญ่ข้าไม่เคยทำร้ายท่านทำไมถึงฉวยโอกาสเช่นนี้แล้วอีกอย่างนึงตอนจะถูกสาระป้ายสีพี่ใหญ่ข้าก็ล้างมลทินให้เจ้าแต่เจ้าหลับในรคุณเขาคุณชายต้วนหากยื่นมือมาสอดจะก็ยืนอยู่ข้างเขาสิน้องรองเราเป็นพี่น้องกันด้วยความจริงใจข้าเชื่อวันหน้าเจ้าจะมีโอกาสแสดงความจริงใจกับพี่แน่พี่ใหญ่เราเคยสาบานเอาไว้ว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมรับเนี่ยแม้ไม่ได้เกิดวันเดียวกันแต่ขอตายวันเดียวกันเมื่อพี่มีเรื่องเดือดร้อนข้าเป็นน้องจะไม่นิ่งนอนใจแน่ครับน้องรองขอบใจน้ำใจของเจ้าพวกเขาจะฆ่าข้าไม่ใช่เรื่องง่ายจะไปยืนอยู่ข้างข้าอย่าทำให้พี่ยายต้องเป็นห่วงเจ้าเลยถ้าจะร่วมไปร่วมตายกับพี่พี่ยายไม่ต้องเป็นห่วงข้าแล้วนะดีน้องที่ดีทุกท่านเมื่อมุ่งเป้าหมายมาที่ข้าคนเดียวจะเป็นหรือตายข้าเสียฟงขอรับผิดชอบแต่ว่ามีข้อแม้น้องรองและนรสิทธิ์ตันไม่เกี่ยวจะกักน้องรองข้าไว้พี่ใหญ่เจ้าสามคนเข้ามาเลยเจ้าน่ะทำอะไรอยู่อาจารย์ครับข้ารอคอยเข้ามาโบยก้นแต่ไม่รู้ว่าทำไมข้ารอตั้งนานไม่มีใครมาโบยก้นข้าสักทีนึงเลยเฮ้ยวัดเสาหลิงกำลังเดือดร้อนใครจะมาลงโทษเจ้าแล้วอาจารย์เกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอก็เกิดเรื่องใหญ่นะสิเสียฟงปะทะกับติงเฉียนชิวหมู่หยงฟู่จวงจี้เสียนน้องต้วนอีของเจ้าจะช่วยเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้ตอนนี้พี่ใหญ่เขาเข้ามาแล้วเหรอเนี่ยสีจูรู้ไหมว่าชาวยุทธจะชีวิตเขานึกไม่ถึงเลยว่าพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยบุญกุศลต้องกลายมาเป็นสนามรบไปแล้วอาจารย์เมื่อข้ายังไม่ถูกลงโทษข้ายังเป็นศิษย์ของวัดเซาหลินอยู่ใช่ไหมใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเซาหลินเดือดร้อนในฐานะศิษย์ที่ดีนะข้าควรจะปกป้องสิเอองั้นสิวันนี้เจ้าฉลาดฉลาดขึ้นมากนะอาจารย์ครับอนุญาตให้ข้าออกไปนะอาจารย์เจ้าไม่ใช่พระธรรมวินัยจะออกไปช่วยพวกเขาอาจารย์ห้ามเจ้าไม่ได้ครับครับอาจารย์ไอ้สิจุ๊กไปอะไรอ่ะโอ้โหข้าคู่ข่าวนักไหมขาก็เลยอ่อนนะ
พี่ชนะทั้ง3คนยอดฝีมือมากพวกเราไม่ต้องกลัวเราหมุนเวรกันสู้มันเก่งแค่ไหนจะไปได้สักกี่น้ำเชียวพักกันไปสู้กันพักกันไปสู้กันพักกันไปสู้กันไปกันไปเอารอบมั้งบังรองเราสองคนพี่น้องเคยสมานร่วมกันจะเป็นก็ดีจะตายก็ดีวันนี้เราสองคนต้องดื่มสาใจซะก่อนข้าคิดเหมือนพี่ดีดึกพี่ใหญ่น้องเล็กดึงเราไปชวนข้าเลยอ่ะน้องเล็กนี่คือพี่ใหญ่เลยสิใช่ไหมเนี่ยพี่ใหญ่เขาเป็นพี่น้องร่วมสาบานข้าสุดสิจุพี่ใหญ่ข้าขอร่วมเป็นร่วมตายกับพี่เราเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันเนอะพี่ใหญ่ข้าสาบานกับพี่รองข้าสาบานให้พี่ด้วยนะต่อไปอ่ะพี่ต้องเรียกข้าว่าน้องสามแล้วพี่รองเร็วคารวะพี่ใหญ่ก่อนสิคารวะพี่ใหญ่เป็นเรื่องสมควรทำก่อนอื่นใดเดี๋ยววันนี้ข้าเฉียวฟงมีภัยจะอย่าประกาศไปพี่น้องข้าจำเป็นผู้ชายที่กล้าหาญนักวันนี้ข้าเฉียวฟงมีพี่น้องเช่นพวกเจ้าไม่เสียชาติเกิดนะหลวงจินน้อยนี่ใครอ่ะลุกขึ้นพี่รองมาดึงกับพี่ใหญ่ก่อนดีก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยก็ดื่มซะเลยสิมาดื่มดื่มน้องพี่ดื่มให้สะใจแล้วค่อยราวีกับเขาให้มันสะใจเลยดีดีมาดื่มๆเลยน้องสาวโอ้จีสิพี่ใหญ่ตัดท่าประหลาดตีนี่แหละเขาข้าอาจารย์เขาข้าอูยาจือสิบพี่ข้าซูซิงเหอและอาจารย์เสียนนั่นสิบพี่น้องเขาข้าอีกนะต้องล้างแค้นให้ข้านะชดใช้ชีวิตให้กับพวกเขาทำไมถึงเป็นวิชาฝ่ามือเทียสันอาจารย์ป้าค่ะมีเวลาคอยตามไปสอบถามระวังมาตัวน่าไม่อายเลยเฮ้ยเฮ้ยจับมาจับข้าข้างหลังอย่าตายได้ไงมีแต่คนโง่ที่อยากตายโลกของข้าแต่ไม่ได้แสงสีข้ามีความสุขก็จะตายทำไมจริงมาเฮ้ยเร็วไรเดี๋ยวนะหยุดเถอะใครละแกจ้าข้าต้องตายหลวงจินน้อยเจ้าได้แหวนหยกรุ่งของเจ้าเท่ามาอย่านึกว่าเจ้าจะเป็นเจ้าสำนักหันษาละสิวรยุทธ์ของเจ้าน่ะไอ้เท่ามันถ่ายทอดให้เจ้าใช่ไหมฮะไหนลองบอกมาสิหยุดเจ้าทบลับอย่าเรียกอาจารย์ข้าไอ้เท่าดูพี่วันนั้นในหุบเขามาก่อนข้าไม่ได้ฆ่าเจ้าแล้วเป็นความผิดพลาดของข้าจริงๆมันน่าเสียดายจะเป็นต้นเหตุทำไมอาจารย์ข้าต้องตายไปพร้อมทั้งท่านอาท่านป้าก็ต้องตายไปด้วยพุ้ยทุกอย่างใส่บัญชีข้าเจ้านี่หลวงจีนผ่านจริงๆข้าหมายถึงไม่ว่าจะว่าเศร้าลิ้นหรือว่าสำนักหันษาวันนี้ต้องตัดจริงเชียนชิวคนโฉนให้ได้
วตายบ้าจริงๆมหาชัยดัชนีสกุลต้วนจะทำผิดกฎต้องตายว้าวแม่ตะกายนะหนีบหนีบเฮ้ย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 บ้าทำร้ายพ่อข้านะทำร้ายพ่ออาไม่ตบหูท่านองท่านองท่านอ๋องต้วนได้รับบาดเจ็บแล้วประสบไม่ควรฉวยโอกาสเช่นนี้นี่เป็นเรื่องของสกุลต้วนไต่ซื้อคนนอกไม่ควรก็มาสอดแทรกประสบมีเรื่องบาดหมางกันมาอย่างน้อยก็ต้องเกรงใจอาตมาผู้ปกครองสถานที่ปล่อยให้เกิดเรื่องเช่นนี้อาตมายอมไม่ได้เด็ดขาดพี่ใหญ่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่แก้ไขเรื่องบาดหมางนะตัวเจริญสุนจะเป็นคนในสกุลต้วนทุกครั้งที่มีเรื่องมักมีคนช่วยเจ้าเสมอครับท่านองกลับเข้าไปก่อนนะจะทำร้ายพ่อข้าผู้ชายรับไว้ผู้ชายรับนี่ไว้ภรรยาจบเป็นฝ่ายธรรมะจะกลับร่วมมือติงเชียนชิวที่จะครองความเป็นใหญ่ในยุทธภพจะทำลายชื่อเสียงของภรรยาจบไม่สมควรเป็นประมุขโปรดยั้งมือด้วยเถอะพอข้าคุณชายมูหยงฟุเจ้าจะเกลียดข้ามาก
ช่ไหมเฮ้ยพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงชายชายชายเป็นไงบ้างคะผู้หญิงฟุกน้องเล็กข้าไว้ชีวิตเจ้าเป็นเจ้าจู่โจมตอนเผลอข้าเสียวฟงเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกชื่อเจ้าได้เสมอกับข้าเป็นเรื่องน่าอับอายที่สุดลูกผู้ชายตายเรื่องเล็กชีวิตข้าข้าเป็นคนจัดการเองไม่ต้องใครมายุ่งพี่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายน้องสาวเป็นไรหรือเปล่าเขาไม่เป็นไรขอบคุณพี่ยาที่ช่วยจงยิ้มเสียวางหน้ามันนี้ไปแล้วทำประมุขจอมยุทธเซียวพวกคนนี้เป็นพรรคมอนคนนี้ไม่ได้ไม่นานหรอกถ้าข้าจับได้จะส่งมาให้กับพวกเจ้าขอบคุณจอมยุทธเซียวมากครับน้องสาวพักผ่อนก่อนเถอะนะพี่น้องทุกคนรอข้าที่นี่ก่อนนะครับได้ครับเพราะสมมวยอรหันปิดเส้นทางลงดอยทุกเส้นทางนะเรื่องเจียวฟงกับเซาลินเราต้องแก้ไขโดยวิธีของเราไม่ควรพัวพันกับคนอื่นหลีกเลี่ยงการสูญเสียอาเจอ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 อยู่ไหนอาเจอศพเป็นใครขบวนพาหนีได้ยังไงฮะไม่น่าจะอยู่ไหนไม่น่าจะอยู่ที่ไหนอาเจอละเอาอาเจอมาอย่างไรกันเนี่ยที่พุทธสถานมีสิการได้ไงจะเข้าใจผิดไปแล้วบ้างหรือเปล่าเนี่ยอาเจมีชื่อเสียงโด่งดังแต่วันนี้กลับพ่ายกับเด็กวานซืนต้องให้น้องเยี่ยมร้องขอจึงสามารถรักษาชีวิตเอาไว้ได้ยคิดสั้นเหรอคะบอกเข้ามาจะมีลูกเมียหรือยังข้าจะเป็นโสดยังไม่ได้แต่งงานแล้วมีบรรพชนไหมต้องมีสิวันนี้ก็ต้องรับอายคิดจะตายดีนะเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยบรรพชนหลายชั่วคนทั้งทวดทั้งพ่อต่างก็มีครอบครัวแต่ทำไมเจ้าถึงไม่มีตาเยี่ยนเคยเป็นเมืองใหญ่ในจงหยวนนี้แต่นึกไม่ถึงหายากคนสุดท้ายจะตายแบบไร้แผ่นดินอยู่เช่นนี้ผู้ชายผู้ชายทำไมต้องทำเช่นนี้ล่ะแค่จะได้เป็นเรื่องธรรมดาทำไมพี่ถึงที่สั้นล่ะบอกเขามาเจ้ามีลูกเมียหรือยังข้าเป็นโสดยังไม่ได้แต่งงานแล้วมีบรรพชนไหมก็ต้องมีสิวันนี้ก็ต้องกลับไปที่จะตายดีนะมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยบรรพชนหลายชั่วคนทั้งทวดทั้งพ่อต่างก็มีครอบครัวแต่ทำไมเจ้าถึงไม่มีตาเยี่ยนเคยเป็นเมืองใหญ่ในจงหยวนแต่นึกไม่ถึง
ว่าทายาทคนสุดท้ายจะตายแบบไร้แผ่นดินอยู่เมื่อเจ้าลืมบรรพชนเจ้าสนิทใจข้าจะเตือนสติเจ้าเองฟังให้ดีนะบรรพชนสกุลมู่หยงกำเนิดมาจากเผ่าเซียนปีตอนนั้นยุคของอูหูเผ่าเซียนปีอพยพสู่แดนจงหยวนเพื่อตั้งรกรากใหม่นายใจอ่อนไม่ได้นะนายท่านนายท่านน้องแย่บรณะใส่บันใช้เหล้ายิงได้ผลใหญ่เลยโดนจับมรณะด้วยทำยังไงดีเนี่ยไม่รู้สิเฮ้ยอย่าลาบ้าคนชั่วไม่เอายาคนผิดมาจังโอคำทำเพี้ยนมากมากแล้ววันนี้เราขอตัดขาดกับเจ้าใช่เราไม่ขอเป็นพวกเจ้าแล้วไม่เอาไม่เป็นละแล้วแล้วแจ้งแม่ไปเอาให้เป็นพวกด้วยไม่ที่เป็นหัวหน้าเอามองเร็วสิไม่ได้ไม่ได้นะจะไปมั้ยไม่ไม่สมมติทายาอีเอายาเหมือนเจ๊กินก่อนค่ะเอาเหมยเจี๊ยบกินยาซะก่อนนะพี่เหมยกินสบายแล้วแล้วตอนนี้จะตกอยู่ในมือของข้าจะยอมสำนึกผิดไหมข้าสำนึกผิดแล้วท่านเป็นผู้ใจกว้างยกโทษให้ข้าด้วยยกโทษให้เลยคือพวกเจ้าว่าไงเลยก่อกรรมเอาไว้มากข้านายหญิงของเราขังเขาไว้ที่หลิมจิ้วกงให้ทรมานซี่เข็ดใช่แต่ว่ามันจะโหดร้ายไปหรือเปล่าล่ะเนี่ยก็แล้วแต่แต่ตัดสินใจแล้วกันข้าน้อยไม่ได้รอบคนสามหรอกโอ้ยติงชิชิวเคยฆ่าอาจารย์เสียนนั่นและสิบพี่อีกหลายคนเลยเขาว่าให้เสาหลินลงพวกเขาดีกว่านะเอาตัวเข้าไปเถอะเดินดีดีไปเดินไปสิไปก่อนเลยไปเร็วเดินไปเฮ้ยเดินไปไปเร็วเดินไปสิไปเร็วไปเมื่อเยี่ยนกุ๊ดแม้จะถูกเปยตี้ยึดครองแต่ลูกหลานของเมืองเยี่ยนยังคงอยู่ในจงหยวนรอคอยการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งปู่ของเจ้าหมู่หยงติ้งคิดคนวรยุทธ์โยกย้ายตำแหน่งดาวมีชื่อเสียงโด่งดังมากขอผู้ชื่อเสียงเมืองเยี่ยนกลับคืนมาต่อมาเจ้าคังครองราชเมืองส่งผู้สู้มู่หยงจึงต้องล่มสลายผู้เจ้าจึงตรอมใจกอบกู้เมืองเยี่ยนเป็นความลับของตระกูลเราท่านรู้ได้ยังไงฟังเสนอได้ดูวรยุทธ์ของท่านแล้วก็คือคนลึกลับที่เคยช่วยข้าที่หมู่บ้านมั่นโถแต่ตระกูลผู้ยกเราเป็นอะไรกันแน่เจ้าเป็นทายาทตระกูลมู่หยงขอบกู้เมืองเยี่ยนตกอยู่บนบ่าของเจ้าผู้เดียวแต่เจ้าไม่รักดีเลยมีอุปสรรคก็คิดจะหนีตายแบบนี้จะมีหน้าไปพบบรรพชนบรรพชนเหน็ดเหนื่อยสร้างชาติขึ้นมาพวกนั้นต้องเสียแรงเปล่าคำสั่งสอนข้าอุโสทำให้ข้าตื่นตัวข้าน้อยจะตามคำสอนนี้ไว้ผู้ที่จะทำงานใหญ่มีใครบ้างไม่เคยถูกเหยียดหยามแค่นี้เจ้าก็จะตายสู้หานซิ่งกับโกเจี๊ยดก็ไม่ได้จะเป็นคนใจขอคับแคบขี้คลาตาเขาอาวุโสสั่งสอนถูกต้องขอให้อาวุโสชี้ทางสว่างให้ข้าด้วยลุกขึ้นมาการก่อกู้เมืองเยี่ยนต้องกระทำด้วยตัวเองไม่ใช่คอยแต่คิดและพูดเท่านั้นข้าน้อยจะจดจำเอาไว้เสียดายตอนนี้เมืองส่งมีศิลปภาพมั่นคงมันไม่เอื้ออำนวยต่อข้าซะเลยเจ้าคิดผิดแล้วเฉียวฟงเป็นใต้อองหนานเยี่ยนเยลู่หงจีเหมือนเสือติดปีกสักวันต้าเหลียวต้องรุกส่งเมื่อส่งรับศึกต้าเหลียวถึงตอนนั้นจะเป็นโอกาสให้เจ้านำชาวเยี่ยนลุกขึ้นสู้สิ่งสำคัญตอนนี้คือกำลังพลเท่านั้นถูกต้องแล้วข้าทำอะไรอยู่นะเมื่อตาเลรุกรานส่งนะ
เราจะปล่อยโอกาสไปได้ยังไงริดกูซูมู่หยงได้กว่าดัชนีทุกคนชื่อเสียงข้าเสื่อมลงทันตาเห็นจะรวบรวมสมาคมพวกได้ยังไงกันเหลวไหลวรยุทธ์ของกูซูมู่หยงมีมากมายหลายหลากนักผู้หยงผู้ชานี่คือกำลังตรียุทธ์มู่หยงหากไม่ใช่ข้ายั้งมือไว้แล้วก็เขาสองคนน่ะตายไปแล้วในอดีตวรยุทธ์ของกูซูมู่หยงโด่งดังด้วยสุดยอดวิสาตรียุทธ์แต่มองข้ามเรื่องนี้ไปจะทำได้พ่ายแพ้เขายังไงเล่าเอาโซนเรื่องสกุลมู่หยงเป็นอย่างดีก็จะเป็นสหายกับบรรพชนของข้าไม่ทราบจะบอกชื่อของท่านได้ไหมขอถามพวกท่านเห็นจุจินเสียนหรือไม่เฉียวฟงต้องมาในจังหวะพอดีอาโสท่านคือข้าขอท้าประลองกับเจ้าเพื่อพิสูจน์ว่าวรยุทธ์หลายหลักของกูซูมู่หยงล้ำเลิศเหนือวิชาในล่าไม่ใช่เรื่องโกหกเป็นใครแล้วเจ้าล่ะเป็นใครข้าจำท่านได้แล้วท่านคือคนที่ช่วยข้าไว้คนลึกลับเหรอจะหลบซ่อนมานานจะประสงค์อะไรกันแน่ข้าขอถามเจ้าเจ้าหลบอยู่ในวัดเซาหลินมานานมีประสงค์อะไรอย่างนั้นเหรอข้าหลบซ่อนอยู่ในวัดเซาหลินเพื่อหาของชิ้นหนึ่งที่นั่นข้ากับมันก็แต่ว่าตอนนี้หาสิ่งที่ต้องการพบแล้วข้าเชื่อว่าเจ้าเองก็เหมือนกันนั่นสิเพราะฉะนั้นเจ้าคงไม่ปรากฏตัวรู้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเรายังไม่รู้ผลแพ้ชนะที่แท้จริงกันวันนี้เจ้าอยากพิสูจน์อีกใช่ไหมล่ะข้าเลื่อมใสวรยุทธ์ของท่านถึงเราจะประลองกันไปก็คงยากที่จะหาผู้ชนะที่แท้จริงได้แน่ไปทีนี้เมื่อต่างคนต่างไม่แพ้จะสู้กันไปทำไมข้าก็คิดเช่นนี้เหมือนกันแล้วก็พบกันใหม่นะโอโซโอโซลึกลับถ้ำนี้ต้องเป็นสายของสกุลมู่หยงแน่เลยเรื่องงานกู้ชาติของเราข้าไม่เดียวดายละจะต้องหาทางปรึกษาเขาให้ได้ข้าจะไปหาเขาลั่นวาจาเอาไว้สามปีข้างหน้าวรยุทธ์ของเจ้าจะเหนือกว่าข้าและจะหาข้าที่วัดเซาหลินยังไม่ทันถึงสามปีเราก็มาเจอกันอีกแล้วที่แท้อุโสก็คือสิทธิ์วัดเซาหลินอดีตพ่อแม่ข้าถูกฆ่าตายในด่านเยี่ยนเหมือนกวนรู้ว่าเกี่ยวข้องกับวัดเซาหลินแค้นของพ่อแม่ลูกก็เป็นผู้สะสางในเมื่อเจ้าสงสัยจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองข้าต้องทำแน่เพื่อตามหาตัวผู้นำผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นเป็นต้นเหตุให้มีคนตายอีกมากมายมันจะพูดถึงมันคนที่ตายคนนั้นโลสมควรตายอย่างยิ่งล่าจูล่ะนางเป็นคนดีเป็นสาวบริสุทธิ์เป็นคนที่ข้ารักที่สุดนางกับพระพ่อแม่อาภัพไม่น้อยกว่าข้าแต่นางต้องตายไปสมควรแล้วเลยข้าเองก็เคยสูญเสียภรรยาอันเป็นดวงใจแล้วยังไงล่ะข้าต้องหาความเป็นธรรมด้วยตัวเองสินั่นเป็นเรื่องที่ท่านสมควรกระทำสำหรับข้าต้องถูกกล่าวหาเป็นฆาตกรสถานการณ์ของข้าไม่สามารถพลิกผันได้มันร้ายแรงกว่าอยู่ที่หมู่บ้านจี้สวนโจซิข้าเองก็ไม่แน่ใจว่าจะมีชีวิตรอดหรือจะลอยไปได้ไหมเจ้ากลัวเหรอข้ากลัวรู้เมื่อสิ้นลมหายใจสุดท้ายข้าจะไม่รู้ว่าใครคือคนที่ฆ่าพ่อแม่ของข้าข้าเสียฟงเป็นลูกอกตัญญูตายแล้วจะไปสู้หน้าพ่อแม่ได้ยังไง
หากดูวิญญาณเขาหนีเจ้าผู้เช่นนี้เนี่ยเขาคงตายตาหลับแน่วางใจเถอะหากว่าสวรรค์โหดร้ายไม่ให้เจ้าผ่านเคราะห์นี้ได้หรอกข้าให้สัญญาก่อนเจ้าจะสิ้นลมจะต้องรู้ความจริงจนหมดแน่เจ้าอาวาสถ้าออกทุกทางไม่พบรอยของเฉือฟงเลยนักรบซีตันยังอยู่นี่เฉือฟงจะต้องกลับมาแน่โดนเร็วสิโดนเร็วสิเดินไปเร็วสิเร็วสิเร็วสิไปไปช้าช้าจริงเร็วสิเร็วเร็วอย่างนี้ล่ะเร็วเจ้าอาวาสท่าประหลาดติงเชียนชิวเป็นคนที่ข้าจ่าเสียนนั่นและก็สิทธิ์พี่ข้าจับตัวไม้ท่านลงโทษแล้วครับเวรกรรมสีจุลดความเจ็บปวดของเขาก่อนเถอะครับข้าจะทำตามเจ้าอาวาสครับพี่ร้องน้องสามขนาดติชิชิวท่อเจ้าเล่ยังสยบได้พี่เก่งมากเลยขอบคุณเจ้าย่าถอนพิษเนี่ยระงับความเจ็บปวดได้3วันนะอาการเจ้าจะต้องกำเริบขึ้นแต่ว่าเจ้าจะได้ยาหรือไม่อยู่ที่เจ้าทำตัวดีไหมอามิตาพุทธประสบอาตมาจะนำประสบไปกักขังให้เจ้าสำนึกผิดประสบจะเต็มใจไหมเต็มใจหรือไม่เต็มใจข้ายอมทุกอย่างยอมแล้วเอาตัวไปขังจำเริญสีจุเจ้าทำความดีกำจัดคนชั่วถือว่าสร้างกุศลไว้มากเมื่อเจ้าเป็นเจ้าสำนักเจ้าจะต้องสั่งสอนคนของเจ้ามันสร้างแต่กรรมดีเพื่อผลบุญกุศลหากเจ้าฝักใฝ่ธรรมะอยู่วัดหรือบ้านก็มีค่าเท่ากันครับสิสิจุจะอยู่ในอาวาสของท่านเจ้าอาวาสครับสิจุเจ้าเคยทำความผิดมากมายตามกฎเซาหลินจะต้องขับเจ้าออกจากเซาหลินแต่ว่าเรื่องถูกโบยก้นน่ะอาตมาเห็นว่าไม่จะไปต้องทำแล้วจริงเลยจริงเลยจูมอร์ตนึกว่าจะมีกฎวินัยเข้มงวดที่ไหนได้โถเล่นเส้นเล่นสายมาทั่วไปนั่นแหละไปซื้ออยู่แถวนี้เองแล้วเหรอจูมอร์ตเรื่องสุนัขเขาจะมีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวนะจอมยุทธทั่วล่าอยู่นี่หมดสิทธิ์วัดเซาหลินผิดศีลกินเนื้อกินเหล้าฆ่าคนมั่วสมกับผู้หญิงผู้เป็นอาจารย์เข้าข้างและยังปกปิดความผิดไม่ยอมลงโทษตามกฎบอกมาสิเสาหลินสมควรเป็นเสาหลักหรือไม่เออจริงด้วยไม่ไหว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 เสียทั้งเศร้าหรือแบบนี้นะใช่ใช่เสียจริงหมดสมิญที่ไหนบุญแท้ใช่กระถิ่นปีนี้งดไปก่อนสิทธิ์น้องเสียนจิครับเตรียมตัวโบยกลครับเตรียมตัวรับโทษสีจุเจ้ายังเป็นสิทธิ์วัดเสาหลินที่บอกไม่ต้องเจ้าจะต้องรับโทษเร็วจังครับสิทธิ์สีจุทำความผิดไปยินดีรับโทษจากวัดทุกอย่างเลยครับไม่ได้นะไม่ได้ใหญ่ไม่เป็นไรสิจุกงจอมไม่ได้นะคุณปากเถอะนะผมจะถอยไปBoy, die!
อย่าทำร้ายลูกชายค่ะไรนะลูกชายนะอะไรลูกทำไมไม่ใช่ยิงอะไรได้เลยคุณไม่ใช่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 นี่ท่านว่าท่านเป็นแม่ของข้าเหรอใช่แล้วเจ้าเกิดมาไม่นานเท่าไหร่แม่เอาทูบจี้กลางหลังเจ้ารวมทั้งหมด9จุดมันหมายถึงจันทร์เต็มดวงเพราะวันที่แม่คลอดเจ้าคือวันพระจันทร์เต็มดวงนั่นแหละเห็นมั้ยลอยไปท่านนี่ท่านเป็นแม่ของข้าจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะเป็นลูกของแม่จริงๆลูกแม่ลูกแม่จะเป็นลูกชายของแม่จริงๆท่านแม่ท่านแม่ลูกแม่เจ้าจากแม่ไป20กว่าปีรู้ไหมแม่เฝ้าคิดถึงเจ้าด้วยความห่วงใยเพราะความเลินเล่อของแม่ดึกคืนวันเกิดเหตุมีคนลึกลับขโมยอุ้มลูกของแม่ไปท่านแม่คนที่ขโมยตัวข้าไปน่ะข้าเป็นใครท่านทราบไหมก็เป็นจอมโจรชั่วช้าที่สุดก็ทำให้เจ้าต้องจากแม่หากแม่หาเขาเจอเมื่อไหร่แม่จะสับมันเป็นชิ้นๆด้วยมือแม่เองท่านแม่ครับท่านแม่อย่าร้องไห้เลยนะครับอย่าร้องไห้ในที่สุดแม่ก็ได้พบเจ้าแล้วท่านแม่เย่อเนียงลูกชายของเจ้าถูกพระออกไปจากอกจะปิดบังทำไมแผลบนใบหน้าของเจ้าเกิดจากอะไรล่ะที่แท้ก็เจ้านี่เองถูกต้องลูกของเจ้าถูกข้าขโมยไปเองแผลบนใบหน้าของเจ้าโดนข้าประทับรอยเอาไว้เหรอนี่เจ้าพ่อของเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันล่ะเขาไม่มีพ่อเขาไม่มีพ่อหรอกท่านแม่ทำไมเขาถึงไม่มีพ่อล่ะครับแม่บอกไม่ได้อภัยให้แม่ด้วยนะเย่อเนียงแต่เดิมทีน่ะจะเป็นกุลสตรีคนหนึ่งสุภาพเรียบร้อยเสียดายตอนจะอายุ18จะลงไหลผู้ทักษะยุทธคนหนึ่งจนจะยอมทอดกายทอดใจให้เขาเสียตัวให้กับเขาจนมีลูกเด็กกันคนหนึ่งใช่ไหมถูกต้องเขาเป็นสุภาพบุรุษข้าเลื่อมใสเขามอบหัวใจให้เขาไม่ได้คิดเรียกร้องเจ้าเป็นผู้หญิงทอดกายใจให้กับเขาแต่ว่าเขากลับไม่ใยดีในตัวของเจ้านี่นะแล้วคนที่เลือกตัวเองเป็นสุภาพบุรุษนะไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงนะเขาห่วงใยข้าอยู่เสมอข้าไม่เคยถูกทอดทิ้งเขาทำให้เจ้าต้องหนีนะว้าเวเดียวดายลำพังคนเดียวนี่นะแล้วห่วงใยเจ้าข้าไม่เสียใจหรอกเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีข้าไม่อยากทำให้เขาเดือดร้อนก็เป็นคนดีเยอะเนี่ยผ
พ่อของเจ้าหนุ่มคนนี้อยู่ในสถานที่นี้ด้วยทำไมจะไปชี้ตัวเขาออกมาจะบ้าแล้วเหรอเขาไม่อยู่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านแม่เขาไม่อยู่นะลูกเขาอยู่หรือเปล่าใครเป็นพ่อของข้าเหรอเขาไม่ได้อยู่บอกขนาดสิท่านแม่ไม่นะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่บอกขนาดท่านแม่ไม่ไม่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่พ่อทิ้งสองแม่ลูกให้พบกับความทุกข์ทรมานไม่ใช่พิสาก็พูดที่ทรงศิลป์วันนี้เกี่ยวกับวัดสมิงนะแม่ในวัดไปเป็นความผิดของแม่เองลูกท่านแม่แม่บอกไม่ได้เพราะพ่อของพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นผู้ทรงศิลป์คนหนึ่งไม่จริงไม่จริงนะลูกไม่จริงนะท่านแม่ก็ไม่ได้อยู่นี่ไม่ไม่ท่านแม่ท่านบอกข้าหน่อยสิใครเป็นพ่อของข้ากันเหรอก็ไม่ได้อยู่นี่แม่ไม่รู้ผู้เจ้าอย่าถามข้าเลยบอกว่าเขาเป็นใครกันแน่ไม่รู้บอกข้าหน่อยสิแม่ใครเป็นพ่อของข้ากันเหรอท่านแม่ฟื้นสิท่านแม่ท่านแม่ฟื้นสิครับท่านแม่ท่านแม่เป็นยังไงบ้างท่านแม่ครับเป็นยังไงบ้างลูกรักพาแม่ไปจากที่นี่แม่ไม่อยากพบใครอีกแล้วแม่ไม่อยากล้างแค้นแล้วได้ครับท่านแม่เดี๋ยวนี้แค้นของเจ้าน่ะมันเรื่องเล็กแต่ว่าแค้นของข้ายิ่งใหญ่กว่าเจ้านักเจ้ารู้เหตุผลไหมว่าทำไมข้าจึงขโมยลูกชายของเจ้ามาก็เพราะว่าเคยมีคนขโมยลูกชายของข้าไปข้าเมียของข้าตายทำให้ข้าต้องเสียใจด้วยเหตุนี้แหละข้าจึงต้องการแก้แค้นกันล่ะเจ้าต้องการล้างแค้นเจ้าต้องทำเช่นนี้ถูกต้องแล้วข้าขโมยลูกชายของเจ้าไว้ในสวนผักวัดเส้าลิ้นให้พระในวัดเส้าลิ้นเลี้ยงดูเขาจะโตขึ้นมาเพราะว่าลูกของข้าถูกขโมยและนำให้คนอื่นเลี้ยงเช่นเดียวกันเขานำลูกชายของข้ามาร่ำเรียนวรยุทธ์เส้าลิ้นเติบโตในที่ที่ไม่ควรโตพวกท่านทั้งหลายอยากเห็นหน้าของข้าไหมพ่อของข้าเลยลูกฟงลูกรักของพ่อหน้าตาของเราสองคนไม่ต้องบรรยายพอมองก็รู้แล้วว่าจะเป็นลูกของพ่อท่านพ่อลงนามเซียวหยวนซอกลูกฟงเพราะว่าตอนนั้นพ่อเสียใจอย่างสุดขีดจึงได้โดดหน้าผาคิดจะตายตามลูกเมียไปแต่ว่าตอนนั้นดูก็พ่อมันยังไม่ถึงขาดนะสิพ่อสวรรค์เมตตาเราจะได้มาพบกันเมื่อรู้ตัวว่ารอดตายพ่อก็คิดถึงงานล้างแค้นของพ่ออดีตบรรดาชาวยุทธไม่แบ่งแยกผิดถูกชั่วดีเขาไล่ข้าคนในครอบครัวและบริวารของข้าแม้แต่
แม่บังเกิดกล้าของเจ้าซึ่งไร้วรยุทธ์เขาก็ฆ่านายยังไม่ละเว้นเจ้ามองพ่อมาสิแค้นของพ่อแม่ต้องล้างแค้นไหมแค้นของพ่อแม่ยิ่งใหญ่เหนือขุนเขาต้องล้างแค้นคนที่ฆ่าแม่ของเจ้าส่วนใหญ่ก็ถูกข้าฆ่าตายหมดอดีตประมุขวังเจี้ยนถงก็เป็นผู้หนึ่งที่ข้าไว้ชีวิตเขาแต่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ลูฟงบอกพ่อซิว่าควรทำยังไงพ่อเขาเป็นใครลูฟงวันนั้นไปมาครบรอบหนึ่งครัวของเจ้าข้ากับแม่ของเจ้าพาเจ้าไปเยี่ยมยายของเจ้าขณะที่เดินทางผ่านที่ด่านเยี่ยนเหมือนกวนนั้นเราถูกชาวยุทธเข้าจู่โจมฆ่าเราตายเป็นเบื่อเป็นการกระทำที่มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าข้าได้ยินเจ็ดซื้อจื้อกวงบอกว่าพวกเขาเข้าใจผิดนึกว่าชาวซีตันยกกำลังมาเพื่อบุกวัดเซาหลินของเขาเพื่อนำความพิยุทธไปฝึกทหารแล้ววันข้างหน้าจะรุกรานซก พวกมันพูดจากขาวให้เป็นดำเท่านั้นเราทุกคนต่างรักความสงบสุขเมื่อมาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นพอจึงได้ลอบเข้ามาซุกซ่อนในเซาหลิน30ปีศึกษาวิทยุของเขาจนหมดสิ้นท่านพ่อผู้นำผู้ยิ่งใหญ่แม้เข้าใจผิดไม่เจตนาฆ่าครอบครัวของเราเพื่อปิดบังฐานะของเขาเขาบังอาจฆ่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงของข้าข้าจ่าของข้าและอีกหลายคนด้วยแบบนี้ไม่ควรให้อภัยเลย ลูกฟงจะผิดแล้วสองผัวเมียนั่นข้าเป็นคนฆ่าเองต่างหากหรอกอะไรนะผมคนฆ่าพวกเขาเหรอชาวยุทธิอ่างเป็นธรรมะหลังจากได้ตัวของเจ้าไปก็นำไปให้สองผัวเมียเลี้ยงดูเขาอ้างว่าเป็นพ่อแม่ของเจ้าไม่ยอมบอกความจริงให้เจ้าได้รู้พวกเขาสมควรตายแล้วนี่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงมีพระคุณต่อข้าเขาสองคนเป็นคนดีเหลือเกินนั้นคนที่วางเพลิงเผาบ้านสารเจ้าข้าตาฐานยายฐานและเจ้าเสียนซุนเป็นพ่อเลยถูกต้องเป็นฝีมือของพ่อคนเดียวเขารู้ผู้นำพี่ใหญ่เป็นใครแต่ว่าปิดบังไม่ยอมบอกความจริงว่ามันก็สมควรตายเนี่ยแล้วอาจารย์ข้าได้ซื้อเสียนขู่ใครเป็นคนทำชาวยุทธเมืองส่งทั้งหมดไม่มีใครดีแม้แต่คนเดียวเสียนขู่ข้าก็เป็นคนฆ่ามันเองนั่นแหละอามิตาพุทธอาจารย์เสียนขู่ถ่ายทอดวรยุทธให้10ปีไม่เคยเว้นแม้แต่วันเดียวข้ามีวันนี้ได้เพราะอาจารย์ส่งเสริมข้าศัตรูของเราวัดเสาหลิงก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเขายักเยียดความเป็นท่านให้เจ้าหมายจะให้เจ้าน่ะหลงลืมบรรพชนของตนเองและกราบไหว้คนที่ฆ่าพ่อแม่เจ้าเป็นอาจารย์องโซเซียวท่านสหายได้ซื้อเซนคูแต่งตัวเหมือนพี่ใหญ่ของข้าทำให้คนเข้าใจผิดท่านทำเช่นนี้จงใจป้ายเสียให้ลูกชายท่านเองตอนนั้นข้าได้คำนึงถึงข้อนี้แล้วคืนนั้นข้าไปพบเขาซัดเขาด้วยฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือแล้วก็หลบซ่อนตัวตอนนั้นเจ้าก็เข้าไปหาเขาพอดีเสียนคูนะเห็นเจ้าหน้าเหมือนกับข้าเขาจะนึกว่าเป็นเจ้าน่ะสิแกแร้ไม่รู้จักแย่งเนี่ยตามนิสัยของเฉียวฟงการตายของรองประมุขมาไปซื่อจริงและการตายของหูหยินมาลงเป็นลักษณะนี้คงไม่ใช่ฝีมือของเฉียวฟงแน่มาต้าหยวนตายก็เพราะว่ามีเขาและไปซื่อจริงร่วมมือกันฆ่าแต่ไปซื่อจริงข้าเป็นคนฆ่าเองนึกไม่ถึงเลยจริงๆวายร้ายที่ข้าติดตามมาตลอดนะที่แท้ก็คือพ่อของข้าเองวันที่หัวยินมากับไปซื่อจริงตายนะพ่อข้าอยู่ที่นั่นด้วยนะพ่อข้าเนี่ยเขียนจดหมายฉบับนึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่นั่นต่อมาข้านำไปมอบให้กับฉวนกวนชิงเขาแล้วสิทธิ์ผู้พี่ปล่อยซิวหยวนซันไปไม่ได้นะ
นพวกนี้ถูกพ่อฆ่าตายไม่ผิดกับข้าเป็นคนฆ่าเขาต่อไปใครจะล้างแค้นพ่อของข้าให้มาหาข้าเสียวฟงคนเดียวแต่ว่าวันนี้ต้องสะสางกับพี่ใหญ่ผู้นำนั่นก่อนไงล่ะพ่อบอกข้าสิว่าเขาเป็นใครกันแน่ลูกฟงคนคนนี้มันทำลายครอบครัวของเราทำให้เราสามพ่อแม่ลูกพลัดพรากจากกันความผิดของเขาชดใช้ด้วยชีวิตไม่เพียงพอหรอกเย่เอ๋อเนียงอย่าเพิ่งไปจะต้องตอบข้ามาลูกนอกคอคนนี้ใครเป็นพ่อของมันอย่าบังคับข้านะอย่าบีบคั้นข้าข้าลบอยู่เศร้าลิ้น30ปีเรื่องทุกอย่างไม่ได้ผ่านพ้นสายตาข้าไปได้จากนัดหมายกับชายคนนั้นในถ้ำจือลิ้นตกมีหมอตำแยสุนเป็นผู้ทำคลอดให้เรื่องทุกเรื่องจะให้ข้าเป็นผู้เปิดโปงต่อหน้าชาวยุทธที่รวมกันอยู่ที่นี่หรือยังไงจอมยุทธเสียถ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าชายคนนั้นจะทำให้ท่านต้องสูญเสียเมียรักไปแต่โปรดเห็นกับลูกเขาเถอะท่านแม่ลูกของเจ้าก็เป็นเรื่องของเจ้าพ่อเขาก็เป็นเรื่องของเขาข้าขอร้องเจ้าจะจากข้าก็ฆ่าข้าพร้อมจะมอบชีวิตให้แต่กรุณาละเว้นเขาด้วยจอมยุสเซียวข้าขอร้องล่ะละเว้นเขาด้วยท่านแม่จอมยุสเซียวละเว้นด้วยจะดูฐานะของเขาคนนี้มากเพราะว่าชายคนนั้นเป็นพระผู้ใหญ่ในวัดเสาลินนั่นเองเจียวซันในที่กล่าวหาพระในวัดเสาลินจะทำลายชื่อเสียงของเราใช่ไหมจำเริญจำเริญผู้ใดก่อกรรมกรรมคืนสนองสีจุเจ้ามานี่ครับท่านเจ้าอาวาสครับเจ้าอยู่ในวัดมา24ปีข้าไม่อยากรู้ว่าเจ้าคือลูกชายของใครอะไรเจ้าว่ามีลูกมีลูกเนี่ยมันเป็นแบบนี้ยังไงเป็นแบบนี้เนาะจริงมันเป็นยังไงไม่มีใครเลยนะเป็นแบบที่น่าเชื่อเลยนะเมื่อไหร่เนี่ยปิดเงียบกันมานานแล้วเนี่ยเราอื่นมีอย่างนี้เปล่าเนี่ยสีไม่ใส่สีเขียวบ้างไม่ใส่เลยสีเหลืองคนบอกเขาว่าวัดเซาหลินเป็นวัดที่เคร่งในวินัยเขาว่าเขาฟังมาผิดซะแล้วจอมยุทธเสี่ยวท่านสองคนพ่อลูกจากกันมานาน30ปีท่านรู้ว่าเขาเป็นประมุขพระกริยาจกที่มีชื่อเสียงท่านน่าจะพอใจแล้วนี่แต่อาตมาอยู่กับเลือดในอกในวัดแท้ๆเฝ้าแต่คิดถึงลูกเช้าค่ำมาเป็นเวลา24ปีเต็มๆกงกรรมกงเกวียนเป็นกฎแห่งกรรมท่านพูดทำไมล่ะท่านบอกพวกเขาทำไมแล้วจะทำยังไงดีเยอะเนียงความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเราจะไม่หนีความจริงอีกแล้วเพราะมันทรมานจิตใจเราสองคนหลายสิบปีที่ผ่านมาเจ้าทุกข์มามากไม่นะท่านต่างหากล่ะที่เป็นทุกข์ท่านเป็นทุกข์กว่าข้าท่านเจ้าอาวาสที่แท้ท่านก็เป็นประสบเสียวเรื่องดันเยี่ยนเหมือนกวนอาตมาทำผิดพลาดไปแล้วคนจำนวนมากเสียชีวิตเพราะปิดบังชื่อของอาตมาวันนี้แม้เจ้าจะเอาศีรษะของข้าไปก็ไม่สามารถล้างบาปเขาได้คนที่ทำให้แม่ข้าถูกฆ่าตายผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ก็คือท่านอาตมาเสียใจที่หูเบาเชื่อคำคนจะทำให้แม่ของประสบเสียวต้องตายหากเจ้าอยากจะล้างแค้นก็ลงมือได้เลยอ
พี่ใหญ่จ้าวาดคนที่ส่งข่าวเท็จให้ท่านเป็นใครกันแน่คนคนนี้เสียชีวิตไป30ปีแล้วข้าทำผิดพลาดข้าไม่อยากจะโยนบาปให้ใครจะไปเปิดโปงรบกวนผู้ตายอีกทำไมท่านถึงเชื่อคำพูดของคนคนนี้คนคนนี้จะต้องมีชื่อเสียงนะถูกต้องหลังจากเขาตายไปแล้วเราไปรบกวนเขามันเป็นบาปเขาปล่อยข่าวลือย่อมมีแผนชั่วหากแผนการนี่มันมีจริงแล้วก็เขาต้องมีลูกหลานอยู่ด้วยบางทีแผนการชั่วเนี่ยจะระเบิดขึ้นมาอีกจะทำให้ยุทธภพน่ะต้องลุกเป็นไฟรู้ว่าท่านเจ้าอาวาสอยากเห็นเหตุการณ์เช่นนี้อ๋อเดี๋ยวพี่ใหญ่ข้านึกได้แล้วนะจะนึกอะไรได้ล่ะ30ปีก่อนพระอุโสมู่หยงน่ะเขาตายไปแล้วเข้าไปที่เยี่ยนจืออ้าวเพราะว่าเราศพเขาน่ะเป็นโรคเปล่าๆมู่หยงโป้ตายไปแล้วนี่คนที่แจ้งข่าวลือน่ะอาจจะเป็นเขาอ่ะโกหกสิ้นดิใครๆก็เห็นพ่อข้าสิ้นใจไปแล้วเขาจะแกล้งตายเพื่ออะไรกันพี่มู่หยงระวังระวังด้วยเขาสบายใจไหมคนเราไม่ทำไม่ตามต้องชมเขาหน้าประสบมู่หยงไม่นึกเลยว่าท่านจะยังมีชีวิตอยู่การที่ท่านสร้างข่าวลือขึ้นมาทำให้มีการตายเกิดขึ้นไม่รู้สึกละอายใจบ้างเลยหรือไรท่านเจ้าอาวาสท่านลงมือกับลูกชายของข้าเพื่อพิสูจน์ว่าข้าคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมล่ะพ่อยังไม่ตายเหรอลูกพ่อใช้วิชางูล่อข้าปกปิดความจริงแม้แต่แม่ของเจ้าต่อมาพ่อก็หลบซ่อนอยู่ในเซาหลิน30ปีเจ้าว่ายังไม่เชื่อใจออกเที่ยวตามหาพ่อตลอดเวลาเขาไม่รู้ว่าพ่ออยู่ใต้จมูกของเขาเองประสบมู่หยงปกอาตมาถือเจ้าเป็นสหายที่วางใจได้ตอนนั้นอาตมายังหนุ่มขาดประสบการณ์จึงหลงเชื่อข่าวของเจ้าหลงเดินเข้าสู่กับดักของเจ้าหลังจากเกิดเหตุร้ายข้าก็ได้รับข่าวการตายของเจ้านึกว่าเจ้าสำนึกผิดเป็นต้นเหตุให้มีคนตายจึงฆ่าตัวตายตามคนพวกนั้นไปแต่ไม่ลึกเลยมู่หยงปกเจ้ายุโยงให้ชายุทธจงยวนเข็นข้านรบชาวซิทันมีประสงค์อะไรพี่ใหญ่ข้าได้ยินหูยินหวางพูดเสมอว่าตระกูลมู่หยงเนี่ยคิดจะกอบกู้เมืองเยี่ยนขึ้นมานะอุโสมู่หยงทำเช่นนี้เพื่อให้เหลียวกับซ่องเนี่ยเกิดเข้าใจผิดกันเกิดสงครามขึ้นเพื่อมีโอกาสกอบกู้เมืองเยี่ยนไงเจ้าสองพ่อลูกเป็นทายาทของราชวงศ์เยี่ยนนะถูกต้องข้ากบดานอยู่ในวัดเซาหลินหลบหน้าผู้คนมา29ปีเต็มอยู่ยังอดสูใจข้าทำเพื่ออะไรล่ะเพื่อรักษาชีวิตไว้ขอกู้เมืองเยี่ยนไงมู่หยงปอเจ้าทำเพื่อผลประโยชน์ทำให้คนบริสุทธิ์ต้องมาล้มตายจำนวนมากประวัติศาสตร์ระบุเอาไว้ว่าทำงานใหญ่ต้องโหดเหี้ยมคนตายแค่นี้จำนวนน้อยมากเหลือเกินจะไม่ต้องบ่ายเบี่ยงจะคือตัวต้นเหตุทั้งหมดแม้จะอาวาสจะกระทำผิดหลงเชื่อในข่าวอำมหิตของเจ้าแต่ท่านทำไปเพื่อปกป้องส่วนรวมกันไม่ให้ชาวต่างชาติมีโอกาสรุกรานซ่องได้แต่ตัวการสำคัญของเรื่องก็คือเจ้าแล้วมีอะไรเลือดต้องชดใช้ด้วยเลือดเจ้าต้องตายพ่อนี่เราจะสู้กันตัวต่อตัวหรือว่าจะสองพ่อลูกเข้ามาพร้อมๆกันเรื่องความแค้นระหว่างเจ้ากับข้าบทสุดท้ายก็คือความตายเท่านั้นวันนี้เราสองคนพ่อลูกจะต้องเป็นชีวิตเจ้าให้ในสถานเดียวคิดจะฆ่าพ่อของข้าคำสมข้าก็ฮ
อาตมาทำผิดกฎวัดเซาหลินทำให้วัดเซาหลินมัวหมองน้องเสียจิตตามกฎของวัดเซาหลินควรลงโทษสถานใดบ้านมีกฎบ้านวัดมีกฎวัดผู้กระทำความผิดทุกคนไม่มีข้อยกเว้นจะต้องได้รับโทษทันสำคัญที่ความผิดที่ก่อขึ้นผู้รักษากฎเที่ยงธรรมแค่ไหนตัดสินอย่างยุติธรรมหรือไม่ข้าเสียนฉือทำผิดกฎจะต้องรับโทษทันเช่นเดียวกับซีจุข้าเป็นเจ้าสำนักจะต้องลงโทษโบยถึง200ทีพระวินัยเชิญท่านปฏิบัติได้แล้วสิทธิผู้พี่ชื่อเสียงของวัดเซาหลินจะให้ย่อยยับในมือข้าไม่ได้ลงโทษท่านแม่ท่านแม่เจ้าวัดขอโทษด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสิบสองสิบสี่อาจารย์เย็นจีถ้าเป็นพระวินัยที่เคร่งครัดเป็นเรื่องน่ายกย่องนะแต่ถ้าซื้อเสียนฉือไม่ยอมใช้พลังวัดปกป้องพระท่านโบยก็ถึง200เขาว่าเขาต้องตายก่อนแน่ๆเขาว่าตีแค่80ก่อนเถอะที่เหลือเราติดไว้โบยกันวันหลังเถอะนะใช่แล้วผู้ชายต้วนพูดถูกต้องแล้วตะไว้ก่อนจำเริญจำเริญขอบคุณคำแนะนำของท่านแต่กฎจะต้องเป็นกฎที่หนักแน่นเรายกเว้นให้ใครไม่ได้52. อย่าทำเขาเลยนะคะไม่ใช่ความผิดของเขาข้าเป็นฝ่ายริเริ่มที่เหลือ120ทีให้ข้ารับโทษแทนเขาเถอะได้โปรดเถอะอย่าทำเขาทำไมอย่าเขาแก่แล้วอย่าตีเขาอีกเลยพอแล้วอย่าตีเขาอีกเลยได้โปรดเถอะได้โปรดเถอะอย่าได้โปรดละเว้นเขาด้วยเถอะอย่าทำเจ้าอาวาสเลยเนี่ยเจ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมเจ้าไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจแต่ข้าไม่เหมือนเจ้าจะไปให้กูต่อสู้เขาลูกข้าผลขอเขาจะกลับไปซะถึงเขาจะสู้ไม่ได้แต่เขาก็พร้อมจะตายดีอามิตรขออนุญาตให้ข้าได้พูดคุยกับสหายเก่าของข้าสักหน่อยจะได้ไหมของตาหลุนหมิงท่านมู่หยงโป๊หลังจากเราจากกันข้าก็ได้ข่าวร้ายรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินที่แท้ท่านหลบซ่อนอยู่ในวัดเซาหลินนั่นเองวันนี้ได้พบกันอีกเป็นวาสนาของข้าแท้ๆท่านหองเราจากกันมาหลายปีมาพบกันอีกถือว่าเป็นวาสนาก็ได้ในอดีตได้รับคำแนะนำจากท่านมาฝึกปรือตามคำแนะนำของท่านท่านมูหยงโปะอาตมามีวันนี้ได้พระคุณของท่านอาตมาจะไม่ขอลืมเลยเฮ้ยเรื่องเล็กน้อยนะของตาหลุนหมิงไม่ต้องเกรงใจหรอกอาตมาได้ยินนิ้วดัชนีสกุลต้วนเป็นวิชาสุดยอดของยุทธภพจงหยวนเสียดายที่อาตมาไม่ได้ศึกษาต่อมาได้เดินทางไปศึกษาที่วัดมังกรฟ้าคิดจะนำกลับมาเพื่อมอบให้กับท่านเสียดายใต้ซื้อกูหยงเผาทิ้งไปทำให้อาตมาผิดหวังอย่างมากน้ำใจของใต้ซื้อข้ารู้สึกซาบซึ้งยิ่งนักแต่ว่าเสียวหยวนซันสองพ่อลูกหมายจะปลิดเอาศีรษะของข้าไปใต้ซื้อเห็นด้วยหรือไม่หากเขาทำเช่นนั้นจะให้อาตมานิ่งดูได้ได้ยังไงฮะเรื่องที่จะเกิดขึ้นหากไม่ตายกับตายทำไมยอมเลิกละตายมูหยงเหนือเฉียวฟงสมดังคำเล่าลือจริง
เดี๋ยวหยุดซนฟังข้าพูดสักประโยคได้ไหมไม่ว่าจะถูกเวลาสักแค่ไหนก็ไม่ทำให้ข้าล้มเลิกความตั้งใจไปได้หรอกพูดถึงการล้างแค้นพวกเรา3คนเจ้าก็2พ่อลูกใครจะเป็นฝ่ายชนะมากกว่าคิดดูข้าลูกชายอกสามศอกกี่คนข้าก็ไม่เกรงหรอกใครอยากทำการค้ากับท่านขอให้ท่านรับปากข้าเรื่องล้างแค้นให้กับอดีตรับรองท่านต้องสมหวังแน่พ่อเราสามคนเหนือกันอยู่แล้วไปต่อรองเขาทำไมมีข้าอยู่กับท่านมู่หยงใครจะแตะต้องไม่ได้อาฟุกตอนพ่อตั้งชื่อจะว่าฟุกคำเดียวพ่อมีจุดประสงค์ของพ่อจะรู้ความหมายของมันไหมให้ข้าจดจำความเจ็บปวดของบรรพชนกอบกู้เมืองเยี่ยนนี่จะเอาแผนกู้ชาติเมืองเยี่ยนพร้อมด้วยตราประทับของเมืองเยี่ยนที่เจ้าเก็บไว้ให้อุโสเขาดูก่อนอาตมาไม่ทราบมาก่อนท่านอุโสคือทายาทราชวงศ์เยี่ยนที่แท้ท่านคือเชื่อพระวงศ์นี่เองเป็นวาสนาของอาตมาถวายพระพรฝ่าบาทข้ามู่หยงปกรู้สึกละอายใจอย่างมากต่อสู้มาครึ่งชีวิตแล้วงานกอบกู้ชาติยังไม่ก้าวถึงครึ่งหนึ่งเลยสกุลมู่หยงมีคนน้อยจะให้งานสำเร็จต้องทำให้จงหยวนลุกเป็นไฟเจ้าเองจบลอยข่าวลือออกไปทำให้แม่ของข้าต้องตายอย่างอนาถนักพ่อท่านชายเขาร่วมมือกับเราอย่างนั้นเหรอใช่แล้วหากเมืองส่งเกิดสงครามเมืองเยี่ยก็จะกอบกู้ได้ข้าก็จะได้รับผลประโยชน์พี่เซียวเจ้าเป็นถึงไต้อองหนานเยี่ยนมีทหารอยู่ในมือหากท่านพยักหน้ากำลังเจ้าจะเป็นกองทัพเป็นกำลังสำคัญกอบกู้เมืองเยี่ยของเราอีกอย่างหากเจ้าอยากล้างแค้นพวกชาวยุทธที่เคยเหยียดหยามเจ้าขอให้เจ้าช่วยเหลือข้าเราจะทำงานร่วมกันต่อไปจะใช้ข้าเป็นเครื่องมือฆ่าคนข้าไม่ทำเด็ดขาดแต่เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อเมืองต้าเหลียวถึงตอนนั้นสกุลมู่หยงจะลุกขึ้นสู่ชานตงประสานงานกับต้าเหลียวตะวันตกเมืองถูกว่าให้ยกทัพมากระหน่ำอีกครั้งยึดเมืองซ่งไม่ใช่เรื่องยากหากพี่เสี่ยวรับปากจะช่วยข้าเอาชีวิตข้าไปเสียเดี๋ยวนี้ข้าจะไม่โต้ตอบเจ้าเลยพ่อหากข้าสองพ่อลูกไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้พ่อก็ต้องตายเปล่าสิเสี่ยวฟงมีชื่อเสียงโด่งดังคำพูดของเขาไม่ใช่แค่ล้มปากอีกอย่างพ่อเหมือนไม้ใกล้ฝั่งแล้วเอาชีวิตพ่อไปแลกกับงานกู้ชาติอันยิ่งใหญ่กำไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่ทำลูกฟงถ้าทำว่าเขาจะพูดความจริงพ่อไม่ได้ความแค้นของแม่ไม่ใช่การค้าต่อรองไม่ได้มู่หยงปกไม่มีทางออกชอกกันแล้ววันนี้ต้องเห็นดำเห็นแดงเรื่องช่วยเจ้ากอบกู้เยี่ยนข้าสองพ่อลูกไม่ยอมหรอกเกิดแผ่นดินไหนแผ่นดินนั้นมีคุณเจ้าห่วงแต่ล้างแค้นในแม่เจ้าห่วงแต่เรื่องส่วนตัวของเจ้าไม่ยอมรับใช้เมืองต้าหลิวไม่มีความจงรักภักดีเจ้าพูดผิดแล้วรู้คุณแผ่นดินเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นิกรอยู่แล้วปกป้องแผ่นดินสร้างความสงบสุขปรับปรุงความเป็นอยู่ผู้คนนี่คือความสุขที่ข้าต้องการไม่เหมือนพวกเจ้าหรอกเพื่อบรรลุลาภยศสรรเสริญเจ้าทำรัศดรตาดำๆต้องเดือดร้อนจำเริญจำเริญพระสงฆ์เสียวเป็นคนดีห่วงใยประชาชนเป็นผู้มีจิตใจประเสริฐอาตมาได้ฟังคำพูดเจ้ารู้สึกปราบปลื้มแทนจริงๆจะเป็นใครเจ้ามาแต่ละครั้งชอบทำข่าวของขารกจริงๆครบอยู่ได้แค่ไหนแล้วจะหลบอยู่ข้างหลังนานแค่ไหนนานแค่ไหนโอ้อาตมาก็จำไม่ได้สงสัยจะ 70-80 ปีละมั้ง
อาตมาจำได้นะพระศกเสียวเข้ามาแอบดูคัมภีร์ยุทธินีนานนับปีและต่อมาพระศกหมู่หยงก็เข้ามาด้วยไม่นานไต้ซื้อหมอจื่อก็มาอีกคนเข้าเข้าออกออกกันใหญ่ขอเก็บคัมภีร์นี่คึกคักผู้คนเยอะแยะเข้าออกมากมายเก็บกันแทบไม่หวัดไม่ไหวท่านรู้ได้ยังไงแม้ตาอาตมาจะมัวแต่ใจไม่มัวนะถ้ามีคนที่ตาสุขใสมองอะไรไม่ทะลุปลุกโปร่งก็เหมือนคนตาบอดน่ะล่ะไต้ซื้อท่านพูดจาเลอะเทอะอาตมาไม่เคยเห็นท่านนะอาตมาไม่เคยมาหอกับผีเศร้าลิ้นเลยนะไต้ซื้อหาข้าจำได้ไม่ผิดนะศิษย์ผู้น้องเจ้าเคยลอบเข้ามาในนี้จนถูกพระในวัดจับตัวได้หลังจากเขาถูกจับได้ไม่นานท่านไต้ซื้อก็เดินทางมาศึกษาด้วยตัวเองมีพยานหลักฐานไหมล่ะอาตมาจำได้คือแรกที่จะขโมยอ่านคัมภีร์ยุทธคือคัมภีร์ดัชนีกลางไงเล่า198 199 200สิทธิ์ผู้พี่เจ้าอาวาสหลวงพ่อของข้าเจ้าอาวาสยี่สิบปีที่ผ่านมาข้าห่วงใยเจ้าสองคนแม่ลูกอย่างมากแต่เป็นเพราะข้าเห็นแก่ตัวไม่บอกความจริงให้คนอื่นรู้ไม่กล้ารับเจ้าเป็นภริยาไม่กล้ารับลูกตอนนี้ข้าไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรมข้าจะพ้นทุกข์แล้วอมิตรเจ้าอาวาสท่านพ่อทำไมท่านพ่อทำไมท่านทิ้งเราสองแม่ลูกไปเจ้าอาวาสใจดำเกินไปแล้วเด้อทำไมถึงทิ้งเราสองแม่ลูกไปท่านพ่อทิ้งข้าไปแล้วเจ้าอาวาสท่านพ่อเจ้าอาวาสท่านใจดำเกินไปแล้วนะทำไมถึงทิ้งเราสองแม่ลูกไปเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสท่านพ่อท่านแม่ทำไมที่ในที่ก็ไปลงคอทำไมตรงที่ก็ไปด้วยทำไมล่ะไม่นะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยอย่าทิ้งเขาไปนะไม่ท่านพ่อท่านแม่พระศกเสียวฝึกวิชาฝ่ามือสยบมารพระศกหมู่หยงฝึกวิชาฝ่ามืออรหันต์ปุยทั้งสองพยันหมั่นเพียรด้วยความตั้งใจมีพื้นฐานแข็งแกร่งจึงสำเร็จยุทธเร็วกว่าที่ตั้งใจเอาไว้เพราะพระศกทั้งสองเร่งรัดไปอาตมาเกรงว่าพวกเจ้าจะล้มปราณแตกสานดังนั้นจะได้วางคำพีฝากหัวจีนขั้นไว้หวังให้สองคนเปิดขึ้นอ่านอาศัยธรรมะลบล้างจิตใจให้รู้จักอภัยแต่สองคนไม่มีใครเปิดอ่านดูเลย
ส่วนอ๋องต้าหลุนหมิงโลภมากกว่าพระศกทั้งสองท่านอีกพระศกผู้นี้แอบท่อง72วิชาของเซาหลินแล้วนำเอากลับไปทำการฝึกปรือด้วยตัวเองโกหกทั้งแพร่เลยไม่เพียงเท่านี้ยังใช้กำลังภายในมหาเทพฝึก72วิชาเซาหลินหวังหาความก้าวหน้าดูผิวเผินและมีวิชาล้ำเลิศอานุภาพรุนแรงแต่ว่านั่นคืออันตรายสุดยอดธาตุในกายเจ้าใกล้จะแตกสลายอยู่แล้วอันตรายอะไรแตกสลายอะไรจะพูดมาเพื่อขู่ข้าซะมากกว่า72วิชาของวัดเซาหลินเรามีแต่ปรมาจารย์ตักหม้อผู้เดียวที่ฝึกได้ครบทั้ง72ไต่สือรู้ไหมว่าทำไมนี่เป็นเรื่องภายในคุณเจ้าคนนอกยังไม่รู้ได้ยังไงเพราะ72วิชาของวัดเซาหลินฆ่าคนให้ตายได้ในพริบตาเท่านั้นแต่ละวิชามีเพลงแก้ในตัวถ้ารู้จักหยิบมันออกมาใช้ดังนั้นจึงมีแต่ผู้ทรงศีลที่สละแล้วซึ่งรักโลภโกรธหลงจึงสามารถจะเรียนรู้ได้โดยปกติสุขหากธรรมดาเรียนเพราะความโลภจะยิ่งทำให้ธาตุไฟสลายและในที่สุดร่มปานก็แตกสลายแต่กลัวคนนอกจะไปเรียนสมุดนะสิก็เลยแกล้งครูอาตมาไม่นำออกมาใช้ฉันครูฆ่าใช่ไหมไต่ซื้อมิได้คืนคำพีสลายเอ็นให้วัดเซาหลินด้วยเถอะท่านพูดถึงอะไรท่านยิ่งพูดข้ายิ่งงงไปไก่ตาแตกแล้วไต่ซื้อหน้าผากของท่านไต่ซื้อมีจุดแดงโผล่ขึ้นมาจุดหนิงจงเริ่มปูดโปนขึ้นอาการที่เห็นดังกล่าวนี้แสดงว่าท่านแอบฝึกวิชาสลายเอ็นของวัดเซาหลินอาตมาเชี่ยวชาญวิชาหลากหลายอยู่แล้วแต่ซื้อไม่ต้องมาหวังดีกับข้าแล้วนะอีกอย่างอาตมาก็ไม่มีวิชาสลายเอ็นอะไรนะด้วยท่านราชครูหากท่านไม่ยอมรักษาตัวเขาเกรงว่าอาการจะสุดหนักยิ่งนานวันเข้าก็จะปวดไปถึงกระดูกสถานเบาก็แค่พิการสถานหนักนะอาจจะทำให้ไต่สื่อถึงแก่ความตายไม่ต้องมาขู่ข้าแล้วนะอาจจะเจ็บป่วยแค่ไหนแต่ยังรู้ดีกว่าท่านหรอกเมื่อราชครูดื้อรั้นไม่ยอมฟังอาตมาไม่อาจจะแนะนำอีกแล้วประศกเสียวจุดเหลียงเหมือนกับไทอี้ที่ท้องน่ะท่านรู้สึกชาชาเจ็บเป็นระยะใช่ไหมไต่ซื้อพูดถูกแล้วข้าก็รู้สึกเช่นนั้นเมื่อไต่ซื้อเทพรู้อาการของพ่อข้าช่วยรักษาให้พ่อข้าด้วยเถอะครับเฮ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นพระศกน้อยอาการพ่อเจ้าต้องรักษาก็ด้วยธรรมะทางใจโอ้ยพ่อจะตรงไหนอ่ะพระศกมูหยงจุดสันซี่ของท่านตอนนี้เกิดอาการเจ็บปวดเหมือนโดนเข็มแหลมทิ่มถ้าหากว่าท่านรักษาด้วยพุทธธรรมอย่างเร่งด่วนอาจจะรักษาได้นะข้าไม่ได้เจ็บปวดมากมายนะเรื่องของเราพอแค่นี้ก่อนข้าต้องได้พาพ่อข้าไปรักษาตัวหากอยากล้างแค้นเราสองคนไปที่เยี่ยนจื้อเอ้าได้ประสบน้อยเจ้าทนเห็นพ่อจะเจ็บปวดทุกทรมานทุกวันงั้นเหรอแต่สืบเจ้าพ่อข้าไว้ให้ตัวถูกน้ำเย็นอย่างนั้นเหรอพ่อเราไปกันเถอะหยุดนะพ่อเจ้าเขาป่วยข้าจะไปแตะต้องแต่มู่หยงฟุเจ้าไม่เป็นไรเนี่ยไม่ต้องพูดมากงั้นข้าจะรับเงินเจ้าอีกครั้งหนึ่งมาท่านมู่หยงนี่คือพุทธสถาน
ม่ใช่สถานที่เข็นฆ่าเอาชีวิตกันพ่อข้าก่อการทำเข็นมามากเพราะข้าเป็นต้นเหตุหากได้ซื้อเทพรักษาการของพ่อข้าหายรักษาชีวิตไว้ได้กรรมที่พ่อข้าก่อไว้ข้าขอรับคนเดียวอาตมาเคยบอกแล้วไงจะรักษาอาการต้องศึกษาพระธรรมอาตมาเพียงแค่ชี้แนะเขาไม่สามารถจะทำแทนเจ้าตัวเขาได้อย่างเจ้าหวังหรอกงั้นข้าน้อยยอมรับฟังคำแนะนำของท่านประสบเสียวอาตมาขอถามคำเดียวหากเจ้าสามารถรักษาเขาหายเจ้าจะรักษาอาการของประสบมุยงไหมใจข้ารักษาอาการให้ศัตรูอย่างนั้นเหรอเซียนซันมากไปแล้วนะมุยงโป๊ะถ้าไม่มีข้าต้องตายไปครอบครัวล่มสลายสิ่งที่ข้าทำคือจะฆ่ามาในมือของข้าไงล่ะหรือเจ้าเห็นว่าถ้าเขาไม่ตายเจ้าจะไม่มีวันหายโกรธแค้นกันใช่ไหมถูกต้อง30ปีที่ผ่านมาแล้วข้าคิดอยู่อย่างเดียวนั่นคือลบรอยแค้นจากใจออกไปงั้นเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวซื้อเท่ามือถือสาปากถือศีลท่านฆ่าพ่อข้าตายข้าจะล้างแค้นให้พ่อข้าเฮ้ยประสบเสียวเจ้าเครียดแค้นประสบมู่หยงมากใช่ไหมเขาตายแล้วพ่อเจ้าก็สมหวังแล้วสินะศัตรูเขาฆ่าตายหมดแล้วรอยแค้นก็หมดไปจากใจต่อไปนี้ข้าควรจะไปอยู่ที่ไหนล่ะมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำประสบมู่หยงถูกฆ่าตายแล้วลูกชายเขาจะมาล้างแค้นเราตอนนี้จะทำยังไงดีหากว่ามู่หยงคิดจะล้างแค้นให้กับพ่อก็ให้เขาลงมือฆ่าเขาสิพ่อมู่หยงฟุเจ้าจะฆ่าข้าก็ไม่มีใครห้ามเจ้าหรอกลูกฟงเจ้ากลับไปทำงานของเจ้าต่อสร้างชื่อให้กับตัวเองบัดนี้พ่อมันไม้ใกล้ฟังพ่อเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินท่านพ่อประสบเสียวเมื่อกี้หากข้าเป็นคนฆ่าเจ้าลูกชายเจ้าก็จะต้องมาล้างแค้นเขาอีกแบบนี้เมื่อไหร่จะสิ้นสุดกันทีล่ะถ้างั้นขอให้เวรกรรมทั้งหลายตกที่อาตมาคนเดียวเถอะน้อยไปสืบมาแล้วไม่พบมู่หยงโป๊ะและเซียวหยวนซันลงจากดอยเลยครับสิทธิ์พี่ทั้งด้านหลังก็ไม่มีใครเห็นเซียวฟงและมู่หยงฟุลงดอยไปด้วยทุกท่านว่าไงสิทธันคือศัตรูของชาวซ่องเราเซียวหยวนซันหลบอยู่ในเซาหลิน30ปีศึกษาวิทยุวัดเซาหลิน
ตอนนี้หากเราไม่กำจัดมันซะมันกลับไปเมืองต้าเหนียวถ่ายทอดกลยุทธ์ให้กับนักรบซิตันได้นำเรียนวิชาแล้วเสด็จฟงก็จะนำนักรบเข้ามันกลับมาเมืองส่งเราก็จะต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนบัดนี้เจ้าว่าสินชื่อมรณภาพแล้วประมุขเราก็ไม่รู้หายไปไหนดังนั้นเราเมืองมังกรไร้หัวขอให้เราใต้ซื่อในวัดเซาหลินนำพาพวกเราทุกคนตัดไฟแต่ต้นลมกำจัดสองพ่อลูกเสือฟงซะก่อนเพื่อไปเป็นภัยในวันหลังถูกต้องทำลายพวกชาวซิตันออกไปแต่ข้าไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนายท่านผู้กล้านี้เป็นของพี่น้องของท่านหากพวกเขาถูกฆ่าตายหมดหลิงจิ้วกงของเราก็จะเสียหน้าด้วยท่านสมควรมีคำสั่งนักรบซิตันฆ่าไม่ฆ่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้สีจุโศกเศร้าอยู่ถามเขาก่อนสีจุตอบข้ามาหากเราจะจับพ่อลูกเซียวฟงเจ้าจะอยู่ข้างไหนแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่ใช่ศิษย์วัดเซาลินแต่ก็เคยเป็นศิษย์วัดมาก่อนเซียวฟงเขาเป็นพี่ใหญ่ของข้าด้านหนึ่งมีพระคุณยิ่งใหญ่อีกด้านหนึ่งมีน้ำใจต่อข้ามากถ้าอย่างนั้นข้าขออยู่เป็นกลางเถอะข้าขอร้องแล้วครับไต้ซื่อโปรดรับเป็นพี่ใหญ่ของข้าด้วยข้าน้อยอยากจะขอร้องไม่ให้เขาลุกลามเมืองส่งของเราครับดีเมื่อหลิงจิ้วกงไม่ยื่นมือมาสอดข้าวัดเซาหลินก็รู้ว่าควรทำอย่างไรจะไม่ทำให้เจ้าต้องหนักใจแน่ทุกท่านรอให้จัดงานศพเจ้าอาวาสซะก่อนแล้วค่อยหารือเรื่องจับเซียวฟงพ่อลูกต่อไปทราบแล้วไม่รู้ท่านอากับพี่มู่หยงนะเป็นยังไงบ้างนะเราไปหาเขากันเถอะวิชัยต้วนคงไม่ได้คิดจะตามมาทำร้ายพี่มู่หยงของข้านะข้าไม่อยากเป็นศัตรูกับคุณชายมู่หยงเขาแล้วล่ะแม่นางหวังจะฟังเขาเราไปกันเถอะอาการท่านอ๋องตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วล่ะนะแต่อยากให้ท่านอ๋องกลับไปพักฟื้นโดยด่วนอาจือเจ้านั่งไม่พูดไม่จ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ทำไมตาของเจ้าถึงได้บอดอย่าถามข้าตอนนี้เลยนะข้ายิงกลุ้มอยู่อาจือเอ้ยพ่อแม่เป็นห่วงเจ้าอยากรักษาตาเจ้าให้หายพี่เคยข้าจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะไม่เห็นเจ้าห่วงเขาเลยอ่ะอาจือนี่เจ้าท่านหลงระวังหน่อยท่านพี่เป็นยังไงบ้างอ่ะระวังหน่อยสิลงเห็นทีพระกยาจกของเราจะต้องสมทบช่วยเหลือพวกเขาซะแล้วล่ะผู้ท้าทั้งสองทราบดีเสียฟงเป็นใต้อ๋องนานเย็นแห่งเมืองต้าเหลียวจอมโหดต้าเหลียวต้องจะยึดครองเมืองซ่องอยู่เขาจะต้องสมคบคิดกันแน่ทำไมกำจัดเขาเมืองซ่องเราต้องเดือดร้อนจริงเจ็บเสียฟงเรามีพระคุณกับพระกยาจกทำไมเจ้าเนรคุณอย่างนี้ใช่แล้วเจ้าคิดจะล่าเสียฟงแต่ชื่อเสียพระกยาจกต้องเสื่อมเสียเพราะจงจี้เสียงต่างหากแล้วใช่ไหมเฮ้นี่ตอบพระกอดท่านผู้เฒ่าแค่เขาเราประมุกมาเรายินมาล่ะเราจะล้างแค่ไหนไหมชุนกุนชิงจะรู้พี่ใหญ่ไม่ได้ฆ่าไปซื่อจริงผมสอเสียก็บอกเขาเป็นคนฆ่าเราประมุกมานะตายเพราะหินมาไปซื่อจริงสังหารทำไมจะยังปราบพี่ใหญ่ฆ่าเสียงยนซังต้องการปกป้องลูกเขาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจะเชื่อได้ยังไงแล้วจดหมายของพ่อข้าเล่าผมจะเชื่อถือได้มากพ่อข้าเห็นกับตาท่านผู้เฒ่าเห็นจดหมายของพ่อข้าแล้วทำไมยังเลอะเลือนกันแบบนี้อีกล่ะหลงเชื่อฉุนก้อนชิงปั้นน้ำเป็นตัวคุณชายต้วนนำสารให้พระกยาจกเหรอจดหมายนั้นอยู่ที่ไหนทำไมเราถึงไม่ได้อ่านล่ะฮะตอนนั้นข้ามอบจดหมายให้กับฉุนก้อนชิงนี่นะจะทำลายจดหมายนั้นแล้วผู้ทั้งสองถึงไม่ได้อ่านน่ะ
จ้าช่วยพี่ไปทำของเจ้าไว้เขารอดตายถึงสายความข้าถ้าผู้ทำทั้งสองไม่เชื่อนะก็ไปถามพ่อข้าดูก็ได้ผู้ยินมานะบอกกับพ่อข้าว่าชวนกวนชิงนะเป็นคนขโมยพัดจีของพี่ใหญ่ของข้าพวกเขาลงมือฆ่าหมาต้าหยวนแล้วยัดเยียดความผิดให้พี่ใหญ่เมื่อพี่ใหญ่ถูกขับออกจากพรรคกระยาจกแล้วชวนกวนชิงก็จะกุมอำนาจทุกอย่างควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเขาเองชวนกวนชิงจะทำอย่างนี้เองอ่ะจะเป็นคนอุปโลกดวงจริงเสียงใช้วิชามารแยกตำแหน่งประมุขโดยมีเจ้าคอยวงการเขาอยู่เบื้องหลังเท่ากับกุมอำนาจเอาไว้เองแล้วมากพวกเจ้าเห็นประมุขไม่อยู่หลงเชื่อขนมของคนเมืองต้าลีคิดถลังพรรคได้ไงชวนกวนชิงยิงโทษคนอื่นดีนะคุณชายต้วนเป็นอองน้อยต้าลีเขาจะปักปรามเจ้าทำไมจงจะเสียนหาเรื่องเศร้าลิ้นเขายอมเป็นสิทธิ์เท่าจักรวาลผู้อยากจะเป็นใหญ่ในยุทธภพเจ้าสอความไม่บริสุทธิ์ใจเจ้าทำเช่นนี้ทำให้พรรคกยาจกของเราต้องเสื่อมเสียหากไม่กำจัดเจ้านั่นคือความผิดชาไปผู้เจ้าอู๋ผู้เจ้าเฉินเราไม่พบหลงเราเขาเสียฟงเลยครับพี่เขยพี่เขยอยู่ไหนพี่เขยพี่เขยผู้เจ้าเฉินผู้หญิงคนนี้ออกปากสั่งให้โจงจี้เสียนสังหารผู้เฒ่าส่งตายกับมือของเขาเองเลยทีเดียวพี่เขยอยู่ไหนเราจะทำไงดีล่ะครับนี่นางมาน้อยไม่ใช่คนดีจับไว้นำมาน้อยไปจับไป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 นี่เราไปเฮ้ยพี่เคยแล้วนี่จะพาเขาไปไหนเนี่ยปล่อยข้าลงนะปล่อยข้าลงปล่อยสิปล่อยนี่โถอาจือพวกมันกำลังตามเรามานะเขาไม่สนใจอ่ะเขาจะไปหาพี่เคยค่ะอาจือเดี๋ยวก่อนพี่เคยจับเป็นผู้ทักษะยุทธนะเขาต้องฝ่าวงล้อมออกไปได้แต่ถ้าว่าเราถูกเขาจับได้เราต้องโดนเขาฆ่าแน่ๆรักษาชีวิตจะไว้ตามหาพี่เขยเจ้าผมมาทางนี้นะเร็วตามหาลูกท่านทำอะไรอาตมาใช้พลังวัดทำให้ลมปราณหมุนเวียนปกติเท่านั้นเองพวกเขาตายไปตั้งนานแล้วนี่นะแต่ซื้อต่อชีพจรเหรอพ่อนี่ทรัพย์สินของพ่อข้ามันไปหมุนมาจะทำอะไรของเจ้าเหรนั่งอยู่นี่นานแล้วถึงพี่จะนั่งต่อไปพ่อแม่ของพี่ก็ไม่ฟื้นข้าเป็นห่วงพี่รองรู้มั้ยน้องสาวเจ้าทำไมเข้าใจหรอทีแรกข้าหลงนึกว่าตัวเองกับพระพ่อแม่แต่ข้านึกไม่ถึงเลยนี่หน้าพ่อแม่ความรู้สึกของข้ามีความสุขมากเหลือเกินมีความสุขจนไม่สามารถอธิบายได้แต่ว่าแค่ชั่วพริบตาเดียวเท่านี้ชั่วพริบตาเดียวพี่ต้องจากพ่อแม่ตลอดกาลสวรรค์ลิขิตไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้สวรรค์ลิขิตข้ารู้ดีเราฝืนลิขิตไม่ได้แต่ว่าข้าเพิ่งจะได้รู้จักเขาเนี่ยข้าอยากจะยืดเวลาเพื่ออยู่กับเขาอีกสักพักเดียวเท่านั้น
ตอนที่พ่อแม่ข้ามีชีวิตอยู่ข้าก็ไม่เคยได้ปฏิบัติดูแลเขาเลยถึงข้าจะคุกเข่าไปตลอดชีวิตนี้ก็ยังไม่สามารถชดเชยพระคุณของพ่อแม่ได้พี่รองหาข้ามใจซะบ้างเถอะการที่พี่รองต้องกับพระพ่อแม่จนพบและพรากทุกอย่างที่เกิดมันเป็นเพราะสวรรค์ลิขิตเอาไว้พระท่านว่าบริจาคไปคือผู้ที่พ้นทุกข์ร้อนเมื่อเรียกเขากลับมาไม่ได้เราต้องปลงสารมือเอาไว้รวบรวมสมาธิให้มันถ่ายทอดพลังวัดหล่อเลี้ยงกันไว้เรื่องที่เหลือเชื่อคนที่สิ้นลมหายใจวัดเซาหลินกลับชีวิตได้เหลือเชื่อจริงๆสรรพสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอนลาภยศหายไปจิตใจต้องผ่องแผ้วอาตมาใช้พลังวัดให้พวกเจ้าหมดสติไปในช่วงที่เจ้าหลับหากใจมีธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมมองเห็นตถาคตขอบคุณได้ซื้อที่ช่วยเหลือข้าเมื่อกี้เจ้าเข้าสู่การเวลาในช่วงจากเกิดถึงดับจากดับถึงเกิดแล้วในใจมีอะไรที่ยังไม่ปลงอยู่อีกไหมข้ากบดานอยู่ในวัดมาเป็นเวลา30ปีแต่ว่าจิตใจมีแต่ความแค้นไม่เคยคิดจะศึกษาพระธรรมเลยแม้แต่น้อยมาบัดนี้ข้าเข้าใจลึกซึ้งแล้วขอร้องได้ซื้อนะช่วยบวชให้กับข้าด้วยท่านพ่อไม่ล้างแค้นให้ภรรยาเจ้าแล้วหรือข้าฆ่าคนนับจำนวนไม่ถ้วนแล้วหากว่าญาติของผู้ตายคิดจะล้างแค้นต่อให้ตายสักหมื่นครั้งก็ไม่สามารถจะคลี่คลายความแค้นให้หมดลงไปได้หรอกแล้วเจ้าข้าผ่านประตูผีมาชีวิตนี้มีอะไรที่ปลงไม่ตกล่ะชีวิตโลกภายนอกจบแล้วเหลือแต่ชีวิตที่สงบแท้จริงขอท่านไต้ซื้อโปรดรับข้าไว้สั่งสอนอบรมทางโลกและธรรมด้วยพวกเจ้าคิดได้จำเริญจำเริญประสบน้อยตอนนี้ประสบเสียวประสบผู้หยงละทิ้งทุกอย่างพวกท่านมีความเห็นอย่างไรอามิตาอุตพุทธองค์สอนไว้วางอาวุธกลับใจได้ประเสริฐจำเริญจำเริญนึกไม่ถึงเลยวัดเซาลินจะมีผู้ที่ลึกซึ้งถึงขั้นโสดาบันเช่นนี้ละอายใจนักละอายใจนักท่านอาจารย์ท่านเทศนาพวกเขาทั้งสองคนลบล้างความอาฆาตพยาบาทจนทั้งสองคนนั้นสละทางโลกคิดจะศึกษาพระธรรมนับเป็นการสร้างกุศลใหญ่หลวงช่างน่าดีใจจริงๆประสบทั้งสองเรื่องบาดหมางทั้งหมดของเราให้กลายเป็นลมพัดผ่าไปเถิดขอบคุณได้สื่อทั้งสามที่มีเมตตากรุณาได้สื่อทั้งสามอภัยให้ผู้ผิดเป็นกุศลใหญ่หลวงลุกขึ้นลุกขึ้น
ขอบคุณอาจารย์ประสงค์ทั้งสองไม่ตอบแล้วลุกขึ้นท่านอาจารย์สิทธิผู้พี่เราเหยียนเฉินฝึกปรือวรยุทธ์ล้มปราณแตกซ่านจนบัดนี้กลายเป็นคนพิการน่าเวทนายิ่งนักอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยรักษาเขาด้วยสายเกินไปสายเกินไปแล้วท่านไต่ซื้อเหยียนเฉินฝึกวรยุทธ์เซาหลิน13วิชาโดยไม่ศึกษาพระธรรมช่วยกล่อมกล่าวจิตใจของเขาบัดนี้ลมปราณแตกสานรักษาไม่ได้นี่คงจะเป็นเวรกรรมซะมากกว่าเสียดายเสียดายจริงๆทำได้ก็แต่เพียงให้เขาศึกษาพระธรรมสวดมนต์ภาวนาไปแบบนี้ย่อมดีกว่าทำแบบไร้ผลอามิตาพุทธท่านอาวุโสโปรดรับการกราบของข้าเสียงทงด้วยเอ้ไม่บังอาจท่านไต่ซื้ออย่าทำเช่นนั้นอาตมาเป็นเพียงคนทำความสะอาดเท่านั้นแต่ว่าท่านเป็นผู้โสอาตมาอยากให้ท่านอาจารย์เทศนาให้ศิษย์วัดฟังถ้าอย่างนั้นก็ได้ท่านว่าทำดีได้ดีฝึกวรยุทธ์เหมือนส่งเสริมการค้าสวนทางกับคำสอนของพุทธองค์ดังนั้นสองวิชานี้ต้องศึกษาควบคู่แต่ฉันพระธรรมวรยุทธ์ล้ำเลิศมนุษย์เรามักเกิดความโลภความโลภทำลายคุณงามความดีของจิตใจการเรียนวรยุทธ์หากเพื่อพลานามัยย่อมไม่ก่อให้เกิดบาปกรรมมีแต่ผลดีแต่หากจิตใจผู้ฝึกไม่เปี่ยมไปด้วยเมตตาวรยุทธ์ย่อมก่อให้เกิดการผิดศีลแต่หากฝึกควบคู่กับพระธรรมจิตใจของผู้ฝึกจะสะอาดบริสุทธิ์เป็นกุศลให้ตนเอง为贪嗔喜污怒着迷，责你我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨道。